เวลาไลฟ์ด้วยนะได้เลยค่ะเอาเป็นว่าขออนุญาตทักทายชาวคณะมาระบายนะคะในวันนี้ขอปรบมือต้อนรับมาระบายอย่างเป็นทางการซีซั่น3แล้วซีซั่น3เหมือนซีรีส์เลยนี่แหละความนิยมนะเนี่ยสร้างไม่หยุดเลยนะซีซั่น3เนี่ยนะคะถ้าเกิดใครนะอยากรีเควสต์นะว่าอยากให้เป็นเรื่องไหนเป็นพิเศษเนี่ยก็จริงๆก็สามารถที่จะส่งนะข้อความถึงพวกเราได้นะคะแต่ว่าเบื้องต้นนะเอิ้นคิดว่าวันนี้เนี่ยน่าจะเป็นจุดสำคัญแหละที่ไม่ว่าเราจะเดินต่อไปยังไงนะในปี65การที่วันนี้ช่วงเวลาเนี้ยหลายๆคนอาจจะกำลังเริ่มตั้งเป้าหมายกันว่าปีหน้าจะเป็นยังไงนะแล้วเราก็อาจจะมีคำถามที่เกิดจากการตั้งเป้าหมายนี่แหละนะว่าโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่มันผันผวนแบบนี้เป้านี้มันดีไหมมันใช่ไหมนะมันมีแล้วทำไมมันยิ่งทุกข์นะแต่ในขณะที่บางคนมีแล้วกลับมีพลังจริงจริงจริงนะซึ่งในช่วงปี2ปีที่ผ่านมานะคะเนี่ยนะรับฟังปัญหาของคำว่าเป้าหมายเยอะเลยก็เลยวันนี้ก็เลยอยากจะมาชวนทุกคนนะคะได้มาทบทวนเรื่องนี้กันเนาะเพราะว่าตั้งเป้าหมายผิดเนี่ยชีวิตมันเปลี่ยนเลยนะจ๊ะใช่แล้วพี่โจแอบไปเปิดดูไลฟ์หมอเอิ้นมีเสืออยู่ข้างหลังด้วยแน่เสือจับฉลากได้ค่ะแล้วก็ปีนี้อยากให้ทุกคนนะคะภาวนาอธิษฐานให้หมอเอิ้นมีน้องเสือน้อยด้วยเอาใจช่วยนะคะเราต้องมีน้องเสือน้อยเราต้องเอาน้องตุ๊กตามาหลอกล่อก่อนนะใช่ใช่เผื่อน้องจะมาแอบเห็นเสือน้อยด้วยใช่น่ารักน่ารักโอ้นี่โอเคงั้นนอกจากทักทายชาวคณะในคลับเฮ้าส์แล้วนะคะนะไม่ว่าจะเป็นพี่เกียวนะคุณเบลพี่เอคุณพรนะพี่อ๋องพี่อ๋องวุฒิชัยจำใครได้บ้างเนี่ยนะคุณเอนะคะหลายท่านเลยนะคะก็ได้กลับมาเจอกันอีกนะก็สวัสดีชาวคณะในหมอเอิ้นพิยดาไลฟ์ด้วยนะคะนี่ก็หายไปนานยิ่งกว่าขับเฮาอีกนะไลฟ์เนี่ยหายไปประมาณเดือนกว่าเลยนะคะสวัสดีคุณเขมสวัสดีคุณลามิตาด้วยนะคะสวัสดีคุณแนนสวัสดีคุณฉันดูแล้วก็คุณอิสรานุวัฒน์ด้วยปกทุกคนสวัสดีชาวคณะทุกคน96คนที่อยู่กันในขณะนี้ด้วยค่ะมาคราวนี้เนี่ย เราคงเริ่มกันด้วยเสียงเพลงดีไหมเริ่มกันด้วยเสียงเพลงใช่แล้วรอเลยน้องหนุ่มเตรียมมาไหมจ๊ะได้ครับเดี๋ยวผมจัดสักหนึ่งเพลงก่อนแล้วกันนะครับจัดหนึ่งเพลงจากฟอสสักเพลงแล้วกันเปิดมาเจอพอดีนี่จะอยู่ไกลห่างสักเท่าไรสิ่งหนึ่งที่ยึดใจเราอยู่ผูกไว้ไม่ให้เราห่างกันคือความห่วงใยที่เธอให้ฉันคำพูดเหล่านั้นที่เธอคอยส่งมาให้ฉันได้รับรู้ให้ฉันนั้นได้มั่นใจไม่มีสิ่งใดที่จะลึกซึ้งถึงคุณค่าผ่านมาทุกถ้อยคำนั้นผ่านมาทุกสายตาฉันและสิ่งนั้นบอกฉันให้รู้ตลอดมาฉันและเธอจะเดินไปด้วยกัน
ไม่ว่าจะทุกข์หรือว่าจะสุขสันต์ฉันจะมีเธอข้างกายวันเวลาจะนานสักกี่ไหนเพื่อนฉันคนนี้นั้นไม่มีวันห่างและไม่มีวันจากไปไหนฉันได้รับรู้ให้ฉันนั้นได้มั่นใจไม่มีสิ่งใดที่จะลึกซึ้งถึงคุณค่าผ่านมาทุกถ้อยคำนั้นผ่านมาทุกสายตาฉันและสิ่งสิ่งนั้นบอกฉันให้รู้ตลอดมาฉันและเธอจะเดินไปด้วยกันไม่ว่าจะทุกข์หรือว่าจะสุขสันต์ฉันจะมีเธอข้างกายวันเวลาจะนานสักเพียงไหนเพื่อนฉันคนนี้นั้นไม่มีวันห่างและไม่มีวันจากไปไหนและไม่มีวันจากไปไหนปิ๊งเหมือนเคยความเพราะไม่เคยตกหล่นจริงจริงจริงไหวไหมเนี่ยโอ้โหหล่อสม่ำเสมอหนุ่มบอกพอแล้วพี่นี่เพิ่งจะเพลงแรกผมจะลอยต้องมาเชือกมัดไปแล้วครับอุ้ยเพราะจริง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 นะแล้วแบบไม่ได้ฟังเพลงนี้นานแล้วนะต้องบอกว่าตอนนี้นะในไลฟ์หมอเอิญพิยดาเนี่ยโอ้โหเรียกว่าหัวใจรัวจริงหัวใจมากันรัวใช่นะคะเอาละโอ้โหวันนี้เนี่ยเริ่มต้นกันด้วยเสียงเพลงเพราะๆแล้วนะแล้วก็ชาวคณะเข้ามากันเพียบเลยตอนนี้คือคักคือคักให้สมที่คิดถึงให้สมที่คิดถึงนะคุณใหม่ก็มาแล้วคุณผักแควก็มาโอเคถ้ากันเนี่ยเดี๋ยวเราเริ่มคุยกันเรื่องนี้เลยดีกว่านะโอ้พอพี่เช่นเคยนะคะพอพี่โจนะเห็นหัวข้อแล้วนะโอ้แวบแรกที่คิดขึ้นมาเนี่ยพี่โจคิดอะไรอยู่บ้างคะตอนแรกพี่นึกถึงเข็มทิศเป้าหมายใช่ไหมก็นึกถึงเข็มทิศเหมือนแบบถ้าเราตั้งองศาผิดตั้งอะไรผิดเนี้ยหลงชัวพี่โจ้นี่ขาหลงเลยเป็นคนแบบว่าเดินทางอันนี้ถ้าพูดถึงเรื่องการเดินทางนะเป็นคนที่แบบจำทางไม่เก่งแล้วมาสังเกตตอนหลังอ่ะก็คือพี่เอสามีพี่โจ้เนี่ยค่ะเขาจะชอบบอกว่าเนี่ยที่จำทางไม่เก่งเพราะว่าเวลานั่งรถไปอ่ะไม่ได้เป็นคนขับแต่เป็นคนนั่งข้างๆแล้วก็จะชอบมองข้างทางก็เลยไม่จำหรืออะไรแบบนี้ค่ะที่สำคัญอาจจะชอบแวะด้วยไหมใช่ชอบมากเอ้าแวะดูนู่นแวะดูนี่ใช่ไหมใช่โอ้โหต้นไม้อันนี้เจ๋งพี่เอดูอันนี้เขาบอกฉันขับรถอยู่อะไรเงี้ยเอ้ยร้านนี้ก็ดีอะไรเงี้ยใช่ไหมคะมันก็บางทีก็อาจจะเราอะที่เป็นคนดูข้างทางมันอาจจะทำให้คนขับเนี่ยเขาสนุกไปใช่ไหมแต่ข้อเสียคือเราเองอะจำทางจำอะไรไม่ได้เลยบางทีถ้าสมมติจะต้องจัดการตัวเองมันก็อาจจะเสียเวลาหรืออะไรประมาณนี้ใช่ไหมคะแต่ก็เพราะไอ้การที่พี่โจ้ชี้ข้างทางเนี่ยแหละมันก็ทำให้เห็นแบบเรื่องสนุกระหว่างทางได้เหมือนกันแต่มันขึ้นอยู่กับตอนนั้นนะสมมติแบบว่าเฮ้ยรีบจะไปอ่ะคนรีบจะไปจะให้แวะอีกกี่ร้านอะไรเงี้ยแวะอีกกี่ปั๊มอะไรเงี้ยเนอะพอเห็นท็อปปิกก็นึกถึงเข็มทิศนึกถึงการท่องเที่ยวการเดินทางเหมือนเพิ่งกลับมาจากทริปปีใหม่เนอะเลยยังรู้สึกเหมือนถ้าตั้งเป้าผิดก็อาจจะตั้งผิดตั้งแต่ตอนเริ่มต้นหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่การตั้งเป้าผิดบางทีก็อาจจะได้เจออะไรระหว่างทางได้เหมือนกันนึกถึงอะไรแบบนั้นจ้ะเรียกว่ามีสองมุมเลยนะเรียกว่ามีสองมุมเลยนะข้าวคุณหนุ่มค่ะวันนี้นะคะด้วยความที่องค์ไม่ครบนะคะองค์ลูกขุนไม่ครบนะคะองค์ลูกขุนไม่ครบนั้นร้องเพลงแล้วนะคะช่วยลองนะคะ
ลองแลกเปลี่ยนนะคะเสียงพูดความคิดหล่อๆด้วยในวันนี้นะเสียงเพลงน้องหนุ่มคิดยังไงคะพอตั้งเป้าผิดชีวิตเปลี่ยนครับก็ตั้งเป้าผิดชีวิตเปลี่ยนไม่เหมือนแวบแรกที่ผมนึกถึงก็จะนึกถึงการวางแผนในการจะทำอะไรก็แล้วแต่ครับทุกอย่างเลยแม้ว่าจะแบบต่อวันหรือว่าจะต่อเดือนหรือจะต่อปีในช่วงนี้ครับก็เหมือนแบบว่าทุกอย่างอาจจะต้องมีระบบแบบแผนที่เขาเรียกว่าระวังตัวกันมากที่สุดแล้วช่วงนี้ก็โรคระบาดก็ยังไม่หมดด้วยครับก็หลายๆอย่างที่การใช้ชีวิตแม้แต่จะออกไปกินข้าวอะไรเงี้ยก็เหมือนแบบเราต้องคิดแผนก่อนว่าเราจะกินข้าวที่ไหนแล้วคนเยอะไหมหรือว่าอะไรยังไงไปหลายๆอย่างเงี้ยครับก็เหมือนแบบจากเมื่อก่อนที่แบบไม่ได้คิดอะไรว่าร้านนี้เราอาจจะชอบกินเราก็ไปกินอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าถ้าเป็นเดี๋ยวนี้ก็อาจจะคิดว่าคนเยอะไหมนะไปนั่งดีไหมหรือว่าจะอะไรอย่างเงี้ยมันจะปลอดภัยไหมหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนแบบว่าเราก็จะมีการวางแผนการตั้งเป้าในชีวิตด้วยแม้จะเป็นเป้าเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยครับส่วนเป้าใหญ่ๆก็อาจจะช่วงนี้อาจจะแบบก็จะแบบเลือนลางนิดนึง อาจจะไม่ค่อยชัดเจนมากครับแต่ว่าก็จะมีคร่าวๆ มีแผนคร่าวๆไว้ประมาณนี้แต่เหมือนก็ยังไม่ได้คาดหวังไว้ว่าจะทำได้จริงหรือเปล่าอันนี้ที่ผมแวบแรกที่ผมนึกถึงว่าโจทย์ที่ท็อปปิกที่พี่หมอตั้งขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้เนี่ยฟังดูเหมือนของน้องหนุ่มเนี่ยก็คือมีเป้าเล็กเป้าใหญ่ด้วยนะตอนนี้เนี่ยรู้สึกว่าเป้าใหญ่นี่ยากจังเลยครับใช่ไหมคะแล้วก็โอเคแต่ว่าเรายังมีเป้าเล็กๆแล้วก็ในเป้าเล็กๆเนี่ยคือฟังดูเหมือนเรามีแผนนะคือไม่ว่าจะเป็นพี่โจหรือว่าน้องหนุ่มเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันพอเราพูดถึงเป้าเนี่ยก็คือมันมีปลายทางบางอย่างครับจะสั้นจะยาวแล้วก็มันมีเส้นทางแล้วก็มันก็มีคำว่าแผนเกิดขึ้นครับคราวนี้ถ้าเกิดว่าไอ้ปลายทางที่เราวางไว้เนี่ยมันเป็นทางที่เราอยากไปจริงๆก็ดีนะครับแต่ว่าเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราเคยไม่แน่ใจไหมว่าไอ้ปลายทางที่เราวางไว้เนี่ยมันเป็นที่ที่เราอยากไปจริงๆพี่โจเคยมีประสบการณ์นี้ไหมพี่เคยเป็นว่าตอนแรกอ่ะที่ตั้งใจอ่ะปลายทางชัดเจนแต่ว่าพอเข้าไปสู่เส้นทางอ่ะพี่ชอบตะกี้จังคุณเอิ้นอยู่ดีก็พูดมาว่ามันมีปลายทางมันมีเส้นทางมันมีแผนใช่ไหมคือถ้าตอนแรกที่วางแผนอ่ะปลายทางชัดมากอยากจะไปเชียงใหม่ตามนั้นเลยแต่พอระหว่างที่เริ่มเดินทางอ่ะค่ะพอเริ่มเข้าไปในเส้นทางมันเจออะไรซ้ายขวาหรือบางทีมันเจอแบบอุปสรรคอะไรแบบเนี้ยเริ่มไขว้เขวเหมือนกันตกลงปลายทางที่ฉันตั้งใจไว้เนี่ยมันใช่หรือเปล่า มันยากเกินไปไหมอะไรอย่างเงี้ยมีเคยค่ะโดยเฉพาะปีที่ผ่านมาเนี่ยตัวดีเลย2021เนี่ยค่ะพอแบบว่าแหมคือเป้าอ่ะมันจะดีเมื่อทัศนียภาพมันดีด้วยนะ ทัศนียภาพภูมิอากาศเนี่ยปัจจัยแบบนอกจากเลนส์สายตาของเราที่อาจจะต้องเหมือนกับ เรียกว่าฉับไวใช่ไหมมองเห็นชัดเจนแล้วเนี่ยนะบรรยากาศทัศนียภาพองค์ประกอบที่เราจะเห็นปลายทางนี่ก็สำคัญเหมือนกันนะใช่แต่ว่าปีที่ผ่านมานะถ้าเทียบเรื่องนี้เนี่ยกับชีวิตเนี่ยต้องบอกว่าโอ้โหหมอกควัน PM 2.5 เต็มไปหมดเลยเยอะแถมยังโดนดักข้างทางด้วยโดนดักตีหัวไม่ทางนั้นไปไม่ได้แล้วจริงๆเลยเนี่ยเสาร์อาทิตย์นี้เอิ้นต้องจัดเวิร์กช็อปนะดิฟกาแฟดูแลใจนะขาดที่เต็มภายใน24ชั่วโมงโอ้ไม่ล่ะใช่จำได้นะเปิด2รุ่นยังเต็มภายใน24ชั่วโมงอยู่เลยนะเนี่ยก็ต้องเลื่อนค่ะโดยที่โอ้แล้วโชคดีมากว่าน้องที่ตั้งใจอยากจะมาเก็บภาพให้เนี่ยนะเพิ่งไลน์มาตอนเช้าเลยบอกว่าพี่เอิ้นหนูติดโควิดอ้าวโอ้โหเฉียดชิวเลยนะเฉียดชิวเลยคือถ้าสมมติแบบจัดคลาสแล้วน้องเขามานี่ก็กลายเป็นน้องเขาคลาสเตอร์ให้กลับมาเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ว่าคราวนี้แม้กระทั่งว่าเรามีมาตรการนะว่าวัคซีนครบ2เข็มอย่างน้อยตรวจ
ATK ก่อนมาก่อนขึ้นเครื่องมาถึงนี่ก็ตรวจอีกนะแต่เราก็ไม่รู้นะว่าอ๋อพอสุดท้ายแล้วเนี่ยพอมาอยู่ที่นี่เนี่ยมาถึงแล้วเกิด ATK เป็นบวกเราจะยังไงต่อใช่ไหมก็เป็นอะไรที่มีอะไรให้เราคิดได้เยอะแยะมากมายอันนี้ก็ส่วนหนึ่งนะคราวนี้เอิ้นเนี่ยอยากแลกเปลี่ยนตรงนี้นิดนึงว่าเอิ้นเนี่ยเจอคนอยู่สองแบบด้วยกันนะก็คือเอิ้นอย่างเอิ้นเนี่ยจะเป็นคนในกลุ่มแรกก็คือว่าเป็นคนที่ชีวิตเนี่ยต้องมีเป้าคือเรารู้ว่าช่วงตอนนี้อย่างตอนมัธยมเนี่ยเราอยากจะอะไรเรามุ่งรักไม่ยุ่งมุ่งแต่เรียนนี่อันนี้คติเหมือนกันเหมือนกันนะเหมือนกันนะเราไม่ยุ่งมุ่งแต่เรียนนะฉันต้องเรียนดีๆนะหรือฉันอยากจะเป็นหมอหรือฉันอยากจะเป็นนักแต่งเพลงคือเราก็จะมีเป้าแล้วเราก็มักจะอย่างนี้แหละค่ะมีเห็นเส้นทางแล้วเราก็จะมีแผนแต่เราเคยเจอคนที่ไม่มีเป้าและบางทีถ้ามีเป้าเขาอาจจะไม่มีความสุขอึดอัดแบบนี้ป่ะคะเพราะเป้าของเขาคือความสุขของคนที่เขารักแบบนี้ก็เคยเจอเหมือนกันแล้วก็แบบที่เคยเจอแบบที่มีเป้าแล้วกลายเป็นเป้าเนี่ยเป็น motivation ทำให้อยากลืมตาตื่นอยากลุกขึ้นมามีชีวิตอยากทำนู่นทำนี่อันนี้เอิ้นอธิบายให้เห็นชัดๆนะอย่างคุณแพท Power Pat เนี่ยคือเอิ้นชอบการสัมภาษณ์ของเขามากเลยตอนช่วงที่เขาต้องโทษอยู่นะคะเราก็รู้ว่าเขาอยู่ในนั้นนานเลยแต่ว่าสิ่งที่เปลี่ยนชีวิตเขาคือการที่เขาได้ทำงานศิลปะแล้วก็ได้เรียนรู้ในเรื่องของการวาดภาพแล้วเขาเนี่ยก็มีเป้าหมายในการวาดภาพว่าทุกเช้าเนี่ยฉันจะลืมตาตื่นมาเพื่อลงสีช่องนี้อีกวันนึงฉันจะเติมช่องนี้อีกวันนึงฉันจะเติมช่องนี้คือมันทำให้ทุกๆวันของเขาเนี่ยผ่านไปได้อย่างมีความหมายแล้วก็รวดเร็วมากขึ้นจนตอนนี้เนี่ยเราก็จะเห็นนะว่าการที่เขาเนี่ยได้อยู่กับตัวเองมากๆการได้เผชิญความทุกข์อย่างแสนสาหัสเนี่ยมันทำให้เขาเก็บออมพลังแล้วก็มาใช้ชีวิตนะคะตอนที่เรามีอิสรภาพในวันนี้ได้อย่างไรค่ะอันนี้ก็ต้องบอกว่าโอ้โหนี่เป็นเป้าหมายที่ดีและทำได้อันนี้ขณะอีกขานึงนะที่เอิ้นก็เจอบ่อยเหมือนกันก็คือการที่ทุกข์เพราะเป้าทุกพอเป้าแน่ๆอย่างตอนนี้นะกลุ่มเซลล์นี่ปวดหัวแน่นอนเลยคือถ้ามีเป้าหมายเป็นตัวเลขใช่ไหมใช่ช่วงต้นปีต้องวางแผนต้องวางแผนเซลล์โปรเจคชันใช่อันนี้คือเห็นได้ชัดสุดตรงนะเรื่องงานแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยบางคนเนี่ยที่มีเป้าหมายในชีวิตคือวางในเรื่องของชีวิตล่าสุดเอิ้นได้รับจดหมายจากน้องคนนึงนะซึ่งเขาบอกว่าเขาอยากจะทำงานพิเศษเก็บเงินเพื่อที่จะมาปรึกษาหมอเอิ้นได้ตัวเอิ้นก็บอกโอเคน้องเอาอย่างนี้นะน้องมีปัญหาอะไรเราน้องเขียนจดหมายมาเอาให้พี่เอิ้นฟังแล้วเดี๋ยวพี่เอิ้นจะอ่านอย่างละเอียดแล้วพี่เอิ้นจะตั้งใจที่จะตอบคือความการที่เราเนี่ยตั้งใจที่จะเขียนตอบเขาเนี่ยเพื่อที่ให้เขาเนี่ยได้มีโอกาสได้ทบทวนนะคะข้อคิดหรือว่าทบทวนข้อเสนอแนะหรือการแนะนำของเราแล้วเขาจะได้ไปใช้ต่อมากกว่าการที่จะแบบคุยกันแป๊บนึงแล้วก็หายไปค่ะโจเชื่อไหมว่าเด็กคนนี้นะอยู่แค่ปี3ของมหาวิทยาลัยแต่เขาทุกข์เพราะว่าเขาหาเงินได้น้อยกว่าที่เขาคิดไว้ปี3เองนะเด็กปี3มหาวิทยาลัยเด็กปี3มหาวิทยาลัยถามว่าที่บ้านเนี่ยลำบากไหมค่ะน้องก็ไม่ได้ลำบากนะก็คือพ่อแม่เนี่ยก็อยู่ในฐานะปานกลางแต่ว่าเขาอะเขาดูตัวอย่างค่ะเขาดูพอดแคสต์เขาฟังพอดแคสต์เขาดูคลิปเขาดูอะไรเขารู้สึกว่าเฮ้ยอายุมันไม่ใช่ข้อจำกัดนี่หว่าคือแบบเฮ้ยตอนเนี้ยคือ
อายุเท่าเขาเนี่ยหลายคนน่ะคืออายุน้อยร้อยล้านไปแล้วอืมเข้าใจแล้วหลายคนพัฒนาตัวเองเราเนี่ยต้องอยู่ในโลกที่เปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นต้องฉันต้องพัฒนาตัวเองมันเขาแบบต้องลุกขึ้นมาเพื่อที่จะเสพทุกวันแล้วก็วันนี้เกิดความทุกข์มากเพราะว่ารู้สึกว่าเราอ่ะมีโอกาสที่จะไปถึงเป้าหมายที่เราวางไว้ก็คือฉันจะหาเงินได้เยอะๆแล้วฉันจะเป็นเศรษฐีเงินล้านในตอนที่ฉันเรียนปี3ได้อย่างไรอันนี้ก็ทำให้เอิ้นเนี่ยแบบได้พอปีพอเดือนเนี้ยนะมันเป็นเดือนของการตั้งเป้าหมายของปีค่ะค่ะเอิ้นก็นึกถึงเรื่องราวของน้องคนนี้มากๆแล้วก็รู้สึกว่าบางทีนะการที่เราไม่รู้ว่าเป้าเนี้ยมันคือเป้าของชีวิตเราหรือเปล่าอย่างในกรณีนี้เนี่ยอันนี้เป็นตัวอย่างอย่างนึงว่าสรุปสุดท้ายเนี่ยน้องแฮปปี้มากที่รู้ว่าเป้าหมายที่เขาอยากเป็นแล้วเขาทุกข์อยู่ตอนนี้จริงๆมันไม่ใช่เป้าหมายของเขาหรอกแต่มันเป็นเป้าหมายของสิ่งที่มาแปะเปื้อนในชีวิตของเขานั่นก็คือสิ่งที่เขาเสพการเปรียบเทียบมาตรฐานของสังคมที่คิดว่าควรจะต้องเป็นแต่ว่าจริงๆมันไม่ได้เกิดจากตัวเขาจริงๆใช่ๆวันนี้วันนี้ก็เลยรู้สึกว่ายังไงอ่ะเราอาจจะต้องตั้งเป้าแหละนะหรือบางคนนะวันนี้ไม่มีเป้าเนี่ยเอิ้นก็มองว่ามันอาจจะก็จะไม่ใช่เรื่องเสียหายเอิ้นพบความคนที่มีความสุขจากการไม่มีเป้าก็มีนะซึ่งวันนี้เนี่ยถ้าเกิดใครแบบมีประสบการณ์แบบนี้ก็อาจจะมาแลกเปลี่ยนกันก็ได้นะคะงั้นวันนี้คำว่าเป้าหมายของเราจะเป็นยังไงก็แล้วแต่นะ เราอาจจะมาพูดคุยกันเรื่องนี้นะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือชีวิตเนี่ยคือเป้าเนี่ยมันสร้างได้ทั้งความสุขและความทุกข์แบบนี้แล้วจริงๆแล้วชีวิตมันควรมีเป้าไหมแล้วถ้าเกิดว่าชีวิตจะมีเป้าหมายเราจะมีวิธีการที่เราจะสังเกตตัวเองไหมเนาะว่าเป้าหมายนั้นเป็นเป้าหมายของเราจริงๆมันไม่ใช่แบบท็อกซิกโกอ่ะใช่นึกถึงคำนี้เหมือนกันนะทำไมโกถึงกลายเป็นท็อกซิกได้ใช่ค่ะใช่ค่ะเราเนี่ยจะถูกยัดเยียดมาตลอดว่าต้องมีเป้าต้องมีเป้าต้องมีเป้าค่ะเอาล่ะเนี่ยวันนี้ก็เลยอยากจะมาชวนคุยเรื่องนี้กันแล้วก็ต้องบอกว่าวันนี้อาจจะขอรับสัก2นะสองสายแล้วกันนะได้เลยแล้วเดี๋ยวอาจจะมีเรียกว่ามีของขวัญเนี่ยเราอาจจะลองดูนะว่าเช็คลิสต์นะคะที่เราอาจจะไปสังเกตตัวเองได้นะว่าตอนเนี้ยไอ้เป้าที่เราวางไว้มันเป็นท็อกซิกโกหรือเปล่านะดีเลยตอนนี้หมอเอิ้นไม่เฉลยนะใครอยากจะลองเช็คลิสต์ตัวเองเนี่ยต้องอยู่ยาวๆนะต้องอยู่ยาวๆเป็นของขวัญตอนท้ายว่าท็อกซิกโกเนี่ยมันหน้าตามันเป็นยังไงเราจะได้เช็คลิสต์ตามไปด้วยหน้าตามันเป็นจริงๆมันไม่ได้ดูยากอะไรมากมายนะเพียงแค่ว่าเราต้องอาศัยการสังเกตแค่นั้นเองเอาล่ะเหมือนพี่โจจะรับขึ้นมาให้หนึ่งท่านแล้วค่ะสวัสดีค่ะหมอเอิญพี่โจแล้วก็น้องหนุ่มค่ะสวัสดีค่ะคุณเอ๋สวัสดีค่ะซึ่งต้องบอกว่าโปรไฟล์นะคะเอิญจำได้แล้วนะคะว่ามีคนทักด้วยนะคะว่าไม่มีมาระบายหรอคะคือคุณเอ๋นี่เองนึกว่าใครคุณเอ๋นี่เองค่ะใช่ค่ะจริงๆเป็นห้องที่แบบว่าพอไม่มีรู้สึกวันศุกร์ช่วงหัวค่ำมันช่างเป็นแบบหายอะไรสักอย่างหายไปค่ะก็เลยลองไปทักดูว่าจะกลับมาเมื่อไหร่โอ้โหโอ้ชื่นใจจริงๆเลยค่ะนะคะคิดถึงค่ะดีใจค่ะนี่ก็เนี่ยก็เป็นกำลังใจนะให้เรากลับมานะวันนี้คุณเอ๋อยากจะแชร์ยังไงบ้างอยากระบายอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้เรื่องเป้านะจะเป้าตุงเป้าแฟบนะเป้าสั้นเป้ายาวนะเป้าเบี้ยวได้หมดเลยเป็นได้ทุกอย่างเลยค่ะเป็นทุกเป้าให้เธอแล้ว
เอาเพลงนี้เลยนะหนุ่มเป็นถูกเป้าให้เธอแล้วนะหนุ่มบอกต้องแปลงเพลงกันตรงนี้เลยใช่ไหมจริงๆตั้งใจมาเล่าประสบการณ์ค่ะว่าแบบก่อนหน้านี้แบบเคยแบบมีเป้าหมายยังไงแล้วแบบว่ามันเรารู้สึกผิดพลาดยังไงแล้วเราปรับเป้าหมายยังไงอะไรเงี้ยอยากจะแบบมาแชร์กันดีจังเลยค่ะอะไรเงี้ยแต่ณวันนี้ก็ยังไม่ได้มีเป้าหมายที่ดีนะแต่ก็แค่มาเล่าว่าที่ประสบการณ์ของตัวเองค่ะค่ะเริ่มเลยค่ะก็จริงๆอาจจะเคยเล่าก่อนหน้านี้แล้วว่าเมื่อก่อนอะสักประมาณ 3-4 ปีที่ผ่านมาคือเป้าหมายในชีวิตก็คือแบบประสบความสำเร็จในงานของตัวเองเนาะก็เลยแบบว่ามุ่งมั่นที่จะแบบว่าทำ achieve ในหน้าที่การงานอะไรเงี้ยแล้วแบบในช่วงเวลาหนึ่งอะมันก็เป็นเป้าหมายที่แบบ challenge แล้วก็มีความสุขเพราะว่าเราก็ได้ achieve ตามที่เราตั้งวาดหวังไว้แต่พอแบบมีช่วงเปลี่ยนถ่ายของโควิดรอบแรกเนาะสถานการณ์มันก็เปลี่ยนไปอะไรเงี้ยพอสถานการณ์เปลี่ยนไปเป้าหมายที่เราเคยตั้งไว้ว่าเฮ้ยเราจะแบบว่าประสบความสำเร็จในงานมันไม่เป็นแบบนั้นเพราะว่าสถานการณ์บริษัทสถานการณ์โลกอะไรเงี้ยมันก็เปลี่ยนไปเนาะก็เลยขันกลับมามองตัวเองว่าเราจะทำยังไงให้เราอะสามารถที่จะอยู่รอดได้อะไรเงี้ยเราก็แบบมีช่วงที่โดนแบบย้ายแผนกด้วยเสร็จแล้วเป้าหมายที่เราเคยวางไว้ว่าเราจะ achieve แล้วเราก็มุ่งมันไปจนเราอ่ะไม่ได้สร้างพันธมิตรใดๆเลยแล้วพอวันนึงเราต้องมายืนแบบในจุดที่เราไม่เคยอยู่อะไรเงี้ยมันเหมือนเรายืนอยู่บนปากเขียวแล้วเราก็รู้สึกว่าฉันมาทำอะไรที่นี่แล้วเป้าหมายของฉันจะไปได้จริงหรออะไรอย่างเงี้ย มันเหมือนเราแบบลงลิฟต์อะจากตอนแรกที่แบบพราวในตัวเองว่าแบบเป้าหมายทุกปีเราแอคซีดมันเหมือนลงลิฟต์มืดลงไปอยู่ชั้นใต้ดินเลยอะช่วงนั้นก็เสียศูนย์เหมือนกันค่ะว่าแบบเราทำยังไงดีอะไรเงี้ยเพราะแบบเราไม่มีใครเป็นแบ็กอัพไม่มีใครสอนงานเราเลยทุกคนแบบอยู่เก่งอยู่ก็ทำไปอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องค่อยๆชดใช้ในสิ่งที่เราก่อร่างสร้างตัวมาแล้วก็ค่อยๆปรับตัวจากคนที่แบบรู้สึกว่าเมื่อก่อนตัวเองมีความมั่นใจในตัวเองก็แบบลดอัตราลดความมั่นใจในตัวเองลงแรกๆมันก็ไม่มีความสุขค่ะแต่ว่าเป้าหมายอันใหม่ของเราก็คือว่าเราคือมีอยู่วันนึงเรารู้สึกว่าเอ้ยเป็นเพราะว่าเราอ่ะไม่มีกัลยาณมิตรหรือไม่มีเพื่อนที่ทำงานที่ดีอะไรเงี้ยมันเลยทำให้เราแบบรู้สึกว่าหันซ้ายหันขวามันก็โดดเดี่ยวจังอะไรเงี้ยก็จากวันนั้นจนวันนี้เราก็พยายามค่ะอาจจะยังไม่สำเร็จมากแต่มันก็เป็นเป้าหมายใหม่ที่เราต้องแบบพยายามแม้ว่าจริงๆตัวเองจะไม่ค่อยเก่งด้านการแบบรักษาความสัมพันธ์ไว้แต่เราก็พยายามทำให้ดีที่สุดประมาณนี้ก็เลยอยากจะแบบเหมือนมาแชร์ว่าจริงๆอย่างที่พี่เจ้าบอกมี work view แล้วมันก็ต้องมี life view ด้วยอะไรเงี้ยก็นี่ก็เป็นอีกอันนึงที่เอแบบคอนเซนเทรตอยู่ตอนนี้ค่ะประมาณที่อยากจะแชร์ให้ฟังจากน้ำเสียงของคุณเอแล้วเนี่ยคือรู้สึกได้ว่าเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็ไม่แน่ใจว่ามันเกิดการสั่นสะเทือนอะไรข้างในเราหรือเปล่าก็สะเทือนเป็นธรรมดาเพราะยังไม่เพราะเราก็ไม่มีเราไม่มั่นใจคือพอมันไม่ใช่เนื้องานแล้วเราก็รู้สึกว่าคือเหมือนใจคนเราเนอะมันยากที่จะเข้าใจอะไรเงี้ยแล้วก็แบบไม่ได้เป็นคนที่สะสมความเข้าใจในจิตใจคนมาก่อนมันก็จะยากนิดนึงใช่ค่ะค่ะก่อนอื่นนะก่อนจะสรุปหรือจะถามหรือจะอะไรเลยเนี่ยอยากขอให้กำลังใจคุณเอ๋เลยนะว่าจริงๆตอนนี้แค่คุณเอ๋เริ่มต้นนะคะที่เรามี awareness เรื่องเนี้ยว่าอ๋อที่ผ่านมาฉันอาจจะหลงลืมในเรื่องของความสัมพันธ์ไปอ๋อในวันนี้ฉันรู้แล้วนะว่ามันสำคัญและวันนี้เนี่ยฉันตั้งใจที่ฉันจะเรียนรู้เรื่องนี้นะ
แค่นี้ก็เป็นสเต็ปที่สำคัญที่สุดนะคะถึงแม้ว่าวันนี้เนี่ยสเต็ปนี้นะก้าวขึ้นมาเนี่ยขายังสั่นอยู่แต่ว่าคุณเอทำก้าวแรกสำเร็จแล้วนะอ่ะปรบมือขอบคุณค่ะสำหรับกำลังใจค่ะนะคะเพราะเนี่ยอันนี้มันอาจจะเป็นแอเรียที่ไม่คุ้นชินนะดังนั้นฟังเรื่องราวของเอ๋เนี่ยคือสิ่งหนึ่งที่จับได้ก็คือว่าคือเราเนี่ยก็เป็นคนที่มีเป้าหมายในชัดแหละนะแล้วเป้าหมายของเราเนี่ยหลักๆก็เป็นเรื่องงานเนาะแล้วเราก็ทำมันสำเร็จซะด้วยสิสำเร็จในขณะที่ว่าทุกคนก็มองว่าเราเป็นคนเก่งนะแล้วเราก็รู้สึกภูมิใจแล้วก็มั่นใจในตัวเองได้แต่ว่าก่อนหน้านี้เราอาจจะมุ่งเป้าหรือว่ามองไปที่เป้าเรื่องงานโดยส่วนใหญ่นะแล้วเราก็อาจจะไม่ได้ให้ความสำคัญในเรื่องของเส้นทางหรือว่าความสัมพันธ์ระหว่างทางในวันหนึ่งเนี่ยเมื่อโลกเปลี่ยนทุกอย่างเปลี่ยนไอ้ความสัมพันธ์ระหว่างทางมันกลายเป็นสิ่งสำคัญแล้วมันอาจจะถูกเป็นเป้าหมายใหม่แต่มันเป็นเป้าหมายที่เราไม่คุ้นเคยหรือว่าไม่คาดคิดว่าเราจะต้องมีเป้าแบบนี้มาก่อนอันนี้ก็อาจจะทำให้เรารู้สึกแล้วไม่คุ้นชินแล้วก็หวั่นไหวได้นะคะใช่เลยค่ะคุณเอ๋มีคำถามอะไรที่จะช่วยทำให้เราเดินบนเส้นทางนี้ได้อย่างมั่นคงมากขึ้นไหมจริงๆแล้วอะก็รู้สึกอยากเข้าใจเส้นทางในการที่จะแบบสร้างความสัมพันธ์ให้มันยั่งยืนมั่นคงแล้วก็แบบเหมือนอยากให้คือพอเราไม่ได้มาในเส้นทางนี้มาตั้งแต่ต้นอะเราไม่เข้าใจพื้นฐานแล้วเราก็ไม่เข้าใจว่าทำแบบนี้แล้วผลลัพธ์ทำไมไม่เป็นแบบที่เราคิดไว้นะเพราะพอเราทำงานเราก็มีเป้ามีการตั้งเป้าแล้วก็มีผลของมันนะแต่พอในเรื่องของความสัมพันธ์อ่ะมันทำแบบนั้นไม่ได้ทุกวันนี้ก็ยังไม่ค่อยเข้าใจ เปิดเป็นคำถามดีกว่าค่ะโอเคมาถึงคำถามเนี่ยก็คือถ้าทวนอีกครั้งก็คือสิ่งที่คุณเออยากจะรู้ก็คือแบบว่าอย่างงานเนี่ยเราคาดหวังได้ใช่ไหมเราคาดหวังแล้วเราทำเสียงไมค์ใครเอ่ยพี่โจ้ป่ะคะเสียงเด็กแน่นอนโอ้โจ้แน่นอนเพราะมีเสียงเด็กเดี๋ยวไปปิดประตูแป๊บหนึ่งใส่ประตูไม่สนิทสักครู่ค่ะต่อเลยค่ะก็คือคุณเอ๋อยากรู้ว่าถ้าเกิดอย่างเรื่องงานเนี่ยโอเคเรายังคุ้นเคยนะเราหวังอะไรนะเราคาดการอะไรไว้เนี่ยมันยังเป็นไปอย่างที่เราคาดการได้แต่ว่าเรื่องคนเนี่ยพอคาดการแล้วมันไม่ค่อยเป็นไปอย่างที่เราคาดไว้อย่างนั้นไหมแล้วเราจะทำยังไงหรือเราจะเริ่มต้นกับการที่จะสร้างความสัมพันธ์ยังไงอย่างนั้นหรือเปล่าคะคือเอ๋คิดว่าสิ่งที่ยากก็คือการรักษาไว้มากกว่าเพราะแบบอย่างเอ๋หลังๆอ่ะก็คือพยายามโอเพนกับทุกคนอะไรเงี้ยแต่ว่าการรักษาความสัมพันธ์ให้มันยั่งยืนอ่ะมันยากอ่ะเพราะว่าปัจจัยสมมุติเราทำสิ่งนี้ซึ่งเคยชอบพอวันนึงอ้าวไม่ชอบแล้วความสัมพันธ์ก็หายไปคือมันก็เลยมีความรู้สึกว่าแบบนี้ก็ได้หรออะไรอย่างเงี้ยโอเคเจ้าแมวแกไหนคะฟังแล้วเจ้าแมวแกไหนฟังแล้วเนี่ยอยากจะแนะนำยังไงเนี่ยเจ้าแมวแกไหนเนี่ยน่าจะคล่องเลยนะเรื่องการรักษาเนี่ยรักษาความสัมพันธ์ใช่ไหมคือจะบอกว่าคุณเอ๋มีพูดถึงว่าพี่โจ้เคยพูดถึงว่าเราควรจะมี work view กับ life view ใช่ไหมคะเนี่ยพี่โจ้เคยพูดไว้ว่าเวลาเราตั้งเป้าหมายพี่โจ้จะชอบให้แยกออกมาก่อน life view มันจะเป็นอะไรที่แบบเราไม่ต้องเค้นที่เป้าหมายเพราะแบบเป้าหมายตรงนั้นจริงๆแล้วมันคือเส้นทางระหว่างทางมากกว่าที่เราคาดหวัง
เหมือนอย่างที่คุณเอิญเปรียบเทียบตะกี้ค่ะพี่โจชอบที่คุณเอิญบอกว่าเออบางทีมันมีเส้นข้างทางบางทีก็มีเสียงเจ้เจ้าเด็กอยู่ตรงเนี้ยเหมือนแบบเนี้ยคือถ้าเป็นไลฟ์วิวมันอาจจะเป็นอะไรแบบนั้นใช่ไหมคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของความสัมพันธ์อ่ะที่เราคาดหวังได้ยากอ่ะเพราะว่าเราต่างคนต่างเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอตัวเราเองณวันที่เริ่มต้นความสัมพันธ์น่ะกับณวันที่เราตั้ง question ตั้งคำถามกับความสัมพันธ์เนี้ยบางทีเป็นตัวเราเองนะที่เปลี่ยนไปมันไม่ใช่ว่าคนที่อยู่รอบข้างเราเปลี่ยนไปความคาดหวังเราอาจจะมากขึ้นโดยที่เราไม่รู้ตัวในขณะเดียวกันแบบคนที่อยู่รอบข้างเราอะค่ะเขาก็เติบโตไปนะมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆก็เลยกับในเชิงความสัมพันธ์นะพี่โจ้ชอบใช้คำว่าประคองกลิ้งกันไปแบบนั้นนะคะประคองกันไปนะกลิ้งกันไปนะอะไรแบบนี้คือถ้าสมมติแบบเป้าหมายของเราคือการคิดว่าให้รักษากันไว้ให้มีกันและกันเนี่ยบางทีเป้าหมายที่บอกว่าจะชัดว่าจะต้องไปถึงเชียงใหม่จะไปถึงพัทยาอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าไปถึงตรงนั้นแล้วมันทำให้เหลือแค่เราคนเดียวหรือเขาคนเดียวอ่ะมันอาจจะไม่ใช่ที่สุดของคำว่าความสัมพันธ์ความสัมพันธ์อาจจะแบบมันต้องมากกว่าแค่ตัวเราอะไรประมาณนี้ค่ะก็เลยแค่จะบอกว่าบางทีกับความสัมพันธ์อ่ะอาจจะไม่ต้องมีเป้าหมายแต่มีแค่บอกว่าการประคองกันไว้ก็อาจจะดีแต่นี้เหมือนกันคือถ้าสมมติแบบณตอนนี้เรารู้สึกว่าเออยังมีอะไรอยู่เยอะแยะเลยที่เรารู้สึกแบบเออยังไม่ได้เป็นดั่งใจอะไรเงี้ยบางทีอาจจะถึงจุดที่เราอาจจะต้องนั่งลงก่อนก็ได้นะเป้าหมายอาจจะนั่งพักระหว่างทางฟังเสียงกันและกันก่อนก็ได้ว่าตอนนี้เธออยากได้อะไรฉันอยากได้อะไรยังไม่ต้องไปถึงว่าฉันและเธอจะไปถึงไหนยังไม่ต้องก็ได้เอาเป็นว่าเธอเป็นยังไงฉันเป็นยังไงก่อนก็ได้นั่งพักสักพักหนึ่งก่อนก็ได้ประมาณนั้นค่ะพอคิดว่าเรื่องเป้าหมายของงานพี่เอ๋ต้องคมแน่ๆเลยเท่าที่ฟังอะว่าไหมพี่เอ๋น่าจะเป็นคนชัดเจนอะเรื่องงานฉันจะไปนู่นนู่นนู่นอะไรมาตั้งเป้าให้เราก่อนเออใช่ประตั้งให้เราสองคนอีกนะมาแชร์ potential กันค่ะอันนี้เอิ้นเห็นด้วยกับพี่โจเลยนะงั้นจากการสังเกตชีวิตตัวเองชีวิตผู้คนรอบข้างแล้วก็ชีวิตของทั้งนักเรียนทั้งเมนทีหรือว่าคนไข้เองเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เอิ้นพบก็คือว่าความสัมพันธ์เนี่ยเมื่อไหร่มีเป้ามักพังเสมอ เออแปลกไหมเออเพราะว่าเหมือนมันไปเค้นเกินเนาะใช่คือเรื่องเป้าหมายเนี่ยอาจจะใช้ได้นะกับเรื่องชีวิตเรื่องงานหรือเรื่องอื่นๆนะแต่เรื่องความสัมพันธ์เนี่ยมันเป็นเรื่องของการเทคไทม์อ่ะเพราะฉะนั้นเวลาเราสังเกตนะเวลาเรามีเป้าอย่างเช่นเป้าฉันจะต้องรักษาความรู้สึกดีให้อยู่ตลอดเวลาเราต้องรู้สึกดีต่อกันตลอดเวลาเราต้องไม่ทะเลาะกันนะเมื่อไหร่ตั้งเป้าว่าเราไม่ทะเลาะกันมักจะทะเลาะกันเออจริงหรือแบบนี่จะเข้าปีที่7แล้วเขาบอกว่า7ปีอาถรรพ์อะไรอย่างเงี้ยเออเราจะต้องรอดให้ได้อะไรอย่างเงี้ยเออคือเพราะว่าเวลาที่เราสังเกตนะเวลาเรามีเป้าเนี่ยนะสิ่งที่ตามเป้ามาเนี่ยมักจะเป็นความหวังนะเออนั้นมันเหมือนเป็นคอมโบเซตอะที่มันมาด้วยกันก็คือความหวังพอเรามีความหวังเนี่ยมันก็จะง่ายมากที่จะล้ำไปเป็นความคาดหวังและไอ้ตัวความคาดหวังเนี่ยแหละคือตัวการในการทำลายความสัมพันธ์วันนี้วันทริคนะคะที่เป็นของขวัญที่คุณเอ๋นะหมอเอิญให้มี4อย่างนะถ้าเกิดเราจะอยากจะค่อยๆไปแบบว่าลองฝึกฝนตัวเองเพื่อที่จะรักษาความสัมพันธ์นะก็คือใช้นี่เลยซีดโมเดลซีดนะSEAT นะซีดโมเดลนะอันแรกเนี่ยเราต้องมีเซลล์ awareness ก่อนสมมติว่าเรามีความรู้สึกดีกับคนเนี้ยนะเราก็คือมันอดไม่ได้นะบางทีนะที่จะเผลอคาดหวังเผลอคาดหวังว่าเขาจะแคร์เราเผลอคาดหวังว่าเขาจะให้กำลังใจเราในวันที่เราเหนื่อยเผลอคาดหวังว่า
เขาจะอยู่เคียงข้างเราในวันที่เรารู้สึกว่าเราต้องการเขามันเผลอได้งั้นเราอะห้ามความคาดหวังที่เกิดขึ้นไม่ได้หรอกแต่สิ่งสำคัญคือเราต้องมีเซลล์ awareness ว่าความคาดหวังเนี้ยมันเป็นของฉันมันเป็นของเอนะงั้นคือเราอะมีสิทธิ์ที่จะเผลอคาดหวังแต่ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปเย็ดเยียดให้เขารับผิดชอบอืมดีจังเลยคาดหวังได้แต่อย่าให้เขามารับผิดชอบอย่ายัดเยียดเนาะใช่เพราะเมื่อไหร่ที่เราแบบรอคอยนะเริ่มไม่ได้เฮ้ยเริ่มหงุดหงิดละเริ่มหงุดหงิดละเริ่มกันแนะกันแหนละนะหรือเริ่มประชดประชันหรือเริ่มอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือเรากำลังยัดเยียดให้เขารับผิดชอบแล้วนะทั้งที่จริงๆแล้วอ่ะมันเป็นความคาดหวังของเรามันเกิดจากเราดังนั้นอันเนี้ยคือเราจะเรียกว่าปิดประตูของการทำลายความสัมพันธ์ประตูแรกและสำคัญที่สุดเลยต้องมีเซลล์ awareness เรื่องนี้นะคะก็คือเนี่ยแหละนะรู้เห็นทันความคาดหวังของตัวเรากับความสัมพันธ์เนาะมันเกิดขึ้นมาไม่ใช่เรื่องเสียหายหรอกทุกคนอยากได้ความรักทั้งนั้นแหละนะแต่ว่ามันเกิดมาแล้วเนี่ยอย่าให้มันลามปามอันที่สองนะคะก็คือ E คือ empathy นะ empathy เนี่ยหมอเอิ้นก็พูดบ่อยนะเรื่องของความเห็นใจนะงั้นเห็นใจเนี่ยไม่ใช่เห็นใจแค่ตัวเขานะเห็นใจตัวเองด้วยเนาะเพราะว่าเห็นใจแต่เขานะไม่เห็นใจตัวเองนะบางทีให้เขานะจนเราไม่มีอะไรจะให้ไม่มีพลังแล้วอะมันจะกลายเป็นความเกี้ยวกาดเอานะจริงจ้ะโอ้ทำไมอ่ะตอนที่เธอมีปัญหาเนี่ยฉันเนี่ยยังโหให้ทุกอย่างเลยนะไอ้เดลทีเราทำไมเราไม่ได้บ้างเนี่ยนะคะมันก็ต้องเห็นใจเราเห็นใจเขาเนาะควบคู่กันไปด้วยนะคะแล้วก็คือคำว่าเห็นใจเนี่ยมันไม่ใช่การไปสิงอย่างเช่นเขาเศร้าก็ไปสิงกับความเศร้าของเขาโกรธก็ไปสิงในความโกรธของเขานะอันนี้ช่วยกันไม่ได้นะคะอันนี้เขาเรียกว่าซิมพาธีนะเราเป็นเอมพาธีพอเราเห็นใจค่ะงั้นเขาโกรธจริงๆเขามีถ้าเราทำแบบนี้แล้วเขาไม่พอใจคือเขาก็มีสิทธิ์ไม่พอใจนะแล้วเดี๋ยวถ้าเราโอเคที่เรามีเอมพาธีว่าเขาก็มีสิทธิ์ที่จะไม่พอใจได้นะคะแล้วก็ไม่ต้องยัดเยียดความที่เขาต้องเลิกไม่พอใจแล้วต้องโอเคกับเราตลอดเวลาเราก็จะผ่านเรื่องนี้ไปได้เราก็จะใช้ประโยชน์ของเอมพาธีได้นะงั้นต่อมานะคะก็คือเรื่อง A อันนี้สำคัญมากเลยคือ acceptance การยอมรับคือจริงๆอ่ะสิ่งที่เราต้องการมากที่สุดในความสัมพันธ์ก็คือเราต้องการใครสักคนที่เขายอมรับเราในแบบที่เราเป็นไม่ว่าเราจะเป็นยังไงก็ตามถูกไหมแล้วเนี่ยใครคนหนึ่งที่เขาจะรักเราคือเขาก็อยากต้องการแบบนั้นเหมือนกันค่ะแล้วเนี่ยเวลาที่เรามีความรักหรือคู่รักนะเราไม่ได้แต่งงานกับข้อดีของเขานะเพราะบางทีเนี่ยมันอันนี้พวกนี้มันอยู่ไม่ได้นานแต่สิ่งที่อยู่ได้นานคือเราจะต้องแต่งงานกับข้อเสียของเขาให้ได้พี่โจมีชีวิตคู่แล้วเราจะรู้ดีใช่ไหมใช่เราอย่าไปคาดหวังในการที่เราจะเปลี่ยนแปลงใครนะใช่ตัวเราเองเรายังคาดหวังให้ตัวเราเองเปลี่ยนไม่เปลี่ยนไม่ได้เลยใช่นะคะเพราะเนี่ยสิ่งที่อันนี้คีย์สำคัญเลยคือการที่เราถ้าเราเลือกจะอยู่กับใครก็ตามเนี่ยบางทีเราต้องแต่งงานกับข้อเสียของเขาให้ได้อันนี้สุดตรงในแบบคู่รักนะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นแค่คนร่วมงานหรือว่าคนสัมพันธ์นะจริงๆแล้วมณฑลของความสัมพันธ์เนี่ยช่วยได้ว่าเขาอยู่ในวงไหนนะแล้วเขาอยู่ในวงไหนอันเนี้ยสำคัญว่าเนี่ยเราก็ต้องยอมรับในข้อเสียของเขาได้ด้วยเช่นกันนะคะแล้วก็ T อันนี้ก็สำคัญมากๆก็คือ transparent communication อันนี้อาจจะแบบเป็นคำที่แปลกนะ
แต่เอิ้นคิดว่าต่อไปการสื่อสารเนี่ยมันจะต้องเป็นแบบนี้ก็คือมันจะต้องจริงใจคือการที่เราเสียใจเนี่ยมันไม่ได้โอเคเสมอไปแล้วว่าถ้าเราบอกว่าเออฉันไม่เป็นไรทั้งที่จริงๆแล้วข้างในเรากำลังเสียใจมากๆนะแล้วเนี่ยการที่เรามี transparent communication นะคะก็คือเฮ้ยมันจะทำให้มันเราอะจริงใจกับตัวเองแล้วเราก็จริงใจกับเขาแล้วเราก็สื่อสารกันได้เนาะเพราะนั้นเราก็จะสื่อสารความรู้สึกนะที่คือไม่ว่าจะดีไม่ดีแต่ว่าอีกฝ่ายเนี่ยคือเขาก็จะรับฟังได้ในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็รับฟังความรู้สึกหรือความคิดที่เกิดขึ้นจริงๆของเขาได้เช่นกันซึ่งสิ่งนี้เราจะทำได้เนี่ยเราต้องเข้าใจว่าคนเราไม่เหมือนกันเนาะเราแตกต่างกันนะคะอันนี้นะซีดโมเดลนะคะคิดว่าน่าจะเป็นเครื่องมือเราบอกว่าเป็นเครื่องมือให้คุณเอเอาลองไปตั้งหลักดูนะโหอันนี้ดีมากเลยค่ะดีมากเลยนี่จดเลยค่ะโอ้โหจดเลยเหรอจดส่งมาให้ด้วยนะส่งกันบาทอ่ะปบมือต้องอย่างนี้สิไม่ร้องนะเก่งมากเก่งมากอืมค่ะอืมเป็นกำลังใจให้นะคะคุณเอ๋นะแล้วก็เชื่อว่ามิติในชีวิตของเราเนี่ยมันจะสมบูรณ์มากขึ้นนะคะในแบบที่มันควรจะเป็นค่ะขอบคุณมากเลยจริงๆค่ะมาที่ไหนก็ได้สิ่งดีๆกลับมาทุกทีเลยค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะน้องหนุ่มจัดเพลงอะไรให้ดีเป็นของขวัญจัดเอ้ยครับพี่เอ๋อยากฟังเพลงไหนไหมครับให้น้องหนุ่มจัดดีกว่าค่ะเป็นการวิลคัมแบ็กน้องหนุ่มค่ะนึกว่าเป็นการไม่สร้างความคาดหวังไม่สร้างความกดดันให้น้องหนุ่มดันยะเห็นไหมเราเริ่มใช้งานเลยจากสิ่งที่เรียนมาครับผมขอบคุณค่ะขออนุญาตจัดให้พี่เอ๋ทั้งหนึ่งเพลงแล้วกันนะครับคิดว่าเพลงนี้น่าจะมีความหมายดีๆนะครับจากพี่โตวสันต์ชลิกุลแล้วกันนะครับเพลงเก่าๆนะครับกับวันเวลากับฟ้าที่เปลี่ยนของบางอย่างก็เปลี่ยนไปวันเวลายิ่งนานเท่าไรชีวิตก็เปลี่ยนทุกวันแต่วันเวลาก็แพ้บางอย่างเพราะบางอย่างไม่เปลี่ยนผันใจของเรากับความสัมพันธ์สิ่งนั้นจะอยู่คงทนวันเวลาที่มันเปลี่ยนไปจะเปลี่ยนชีวิตกับบางคนแต่วันเวลาไม่เคยเปลี่ยนคนมีจิตใจแน่นอนจะมีอะไรที่ดีไปกว่าไปกว่าสายตาของเธอที่มีแต่ความเข้าใจเสมอให้กับฉันจะมีอะไรที่ดีกว่านี้หากเรามีหัวใจให้กันนานเท่านั้นไม่มีวันที่ฉันจะเปลี่ยนใจหากดวงตะวันยิ่งใสสว่างฉันก็ยังไม่หวั่นไหวคืนละวันจะนานเท่าไรใจฉันจะอยู่คงนานความรักเย้เย้ขอบคุณมากเลยค่ะนี่เขาจดเลคเชอร์จริงๆด้วยอ่ะใช่เขาจดกันจริงจังมากเขาจดกันจริงจังมากนี่เพื่อนๆนะถ้าอยากจะได้เลคเชอร์นะสรุปตามมาโค้ดในตามมาก๊อปปี้นะคะในคอมเมนต์นะคะของหมอเอิ้นพิยดาไลฟ์นะ
ใน Facebook นะเสิร์ชชื่อเลยค่ะหมออึ้นพิยดา Unlocking Happiness ใช่แล้วค่ะโอเคขอบคุณมากค่ะคุณเอ๋ขอบคุณมากค่ะขอบคุณคุณขอบคุณพี่โจ้นะคะขอบคุณน้องหนุ่มด้วยค่ะค่ะน้องหนุ่มเพลงเพราะจังเลยครับผมขอบคุณมากเลยครับปลื้มจิตปลื้มจิตเจ๊แล้วคิดถึงคิดถึงโอ้เดี๋ยวช่วงปลายปีฟังเพลงดีๆนี่ดีจ้ะหลังๆนี่เขาฮอตกว่าเอิ้นอีกนะหรอเกิดอะไรขึ้นคิวทองมากนี่จะรับงานอะไรแต่ก่อนนะหนุ่มเนี่ยต้องเดี๋ยวนะพี่เอิ้นต้องหนุ่มต้องเช็คคิวพี่เอิ้นใช่ไหมเดี๋ยวนี้พี่เอิ้นเนี่ยต้องไปเช็คคิวหนุ่มนะรับงานเนี่ยเป็นตั้งหลักใช่ไหมไม่ธรรมดารับอีกสักท่านไหมจ๊ะพี่โจรับให้นะวันนี้เด็กๆบ้านพี่คึกคักมากนั่นน่ะสิกินกระท่อมหรือเปล่าต้องคอยปิดไมค์เป็นระยะคือเมื่อวานเนี่ยป่วยไปคนนึงแล้ววันนี้ดีขึ้นเขาก็เลยแบบเล่นเหมือนเล่นแบบสะสมจากเมื่อวานมาอัดอั้นแอบกินกระท่อมหรือเปล่าแอบกินกระท่อมหรือเปล่านั่นน่ะสิเมื่อเย็นกินมาม่ากับอะไรไปนะค่ะสวัสดีค่ะน้องใหม่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีหมอเอิ้นนะคะพี่โจแล้วก็หนุ่มหนุ่มครับครับถามก่อนเลยมาระบายหายไปรู้สึกยังไงบ้างคิดถึงเราหรือเปล่าอย่างนี้ใช่ไหมอย่าไปยัดเยียดเขาอย่าไปยัดโอ้ยอย่าไปยัดเยียดไม่ได้โอเคโอเคเอาใหม่คิดถึงคือใหม่เนี้ยนะถึงขั้นว่าแบบคือพอไม่มีมาระบายอ่ะก็เลยจากที่เดิมทีเป็นคนไม่เขียนไดอารี่นะหลังๆก็เริ่มแบบว่าเฮ้ยหาที่ระบายไม่ได้ก็เขียนซะหน่อยละกันแต่ก็ไม่ได้ถึงขั้นประจำวันนะอืมค่ะได้มีพื้นที่บ้างก็น่าจะดีนะคะวันนี้แล้วคุณใหม่วันนี้อยากจะมาแชร์หรือมาระบายเรื่องอะไรเป้าใหญ่เป้าเล็กเป้าสั้นเป้ายาวเป้าเล็กแต่สำคัญแล้วก็ยาวงงไหมดีนะไม่บอกใหญ่และยาวคิดดีไม่ได้เลยเนาะเอาไหมมาฟังจะขยายความค่ะก็เมื่อตอนช่วงต้นปีเนาะคือด้วยชีวิตใหม่ตอนนี้ใหม่ก็มีเป้าของชีวิตที่ชัดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็มีการเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างในชีวิตแล้วก็หนึ่งในเป้าของสิ่งที่อยากทำเนาะก็จะไปสอดคล้องกับเป้าหมายชีวิตของใหม่ก็สิ่งที่จะมาแชร์ก็คือไอ้เป้าเล็กๆเนี่ยที่จะไปสอดคล้องเนาะเมื่อตอนช่วงต้นปีใหม่ก็เลยตั้งไว้ว่าแบบเนี่ยใหม่อ่ะตั้งใจใหม่ใช้คำว่าตั้งใจในการตั้งเป้าเนาะแทนที่จะเป็นตัวเลขอย่างเงี้ยแต่เป็นแบบว่าใหม่ตั้งใจที่จะสัมผัสเชื่อมโยงแล้วก็เข้าถึงโลกภายในของตัวเองมากขึ้นทีเนี้ยพอตั้งตรงนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็เหมือนจักรวาลจัดสรรนะก็นำพาสถานการณ์บางอย่างให้เราได้เห็นให้ใหม่เนี่ยแหละได้เห็นตั้งแต่ว่าหนึ่งเลยได้เห็นอีโก้ของตัวเองแล้วมันก็ทำงานกับใหม่ในมุมที่ว่าใหม่อ่ะมีทั้งสองด้านเลยค่ะด้านหนึ่งเนี่ยใหม่ก็อีโก้สูงเนาะแต่อีกด้านหนึ่งอ่ะใหม่ก็ดันเป็นคนไม่มั่นใจในตัวเองแล้วบางทีอ่ะมันก็ขัดงานกันเองว่าแบบพอเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่มีค่าเราก็พยายามที่จะพิสูจน์อะไรบางอย่างขึ้นมาหรือพยายามที่จะดันอะไรบางอย่างออกมาจนมันก็กลายเป็นอีโก้ไปอีกแล้วสุดท้ายมันก็เด้งไปเด้งกลับว่าพอมันมีอีโก้ขึ้นมาเราก็รู้สึกว่ามันเหนื่อยจังเลยกับการต้องมีอีโก้ฉันอยากจะละวางอีโก้มันทิ้งลงไปซะฉันไม่อยากจะมีมันแล้วแต่พอถอยมันลงมาก็กลายเป็นแบบฉันรู้สึกว่าฉันไม่มีตัวตนในโลกนี้ฉันไม่มีค่าไม่มีความสามารถอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยก็เป็นโจทย์ที่1ที่จากไอเป้าการตั้งใจเมื่อกี้นะมันนำพามาอย่างที่สองที่มาเจอเนี่ยก็ต่อเนื่องมาว่าเอ้ยพอมาเห็นในอีโก้เยอะๆเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเอ้ยหรือจริงๆแล้วเนี่ยใหม่อาจจะต้องฝึกตัวเองในอันนี้อาจจะไม่ได้ถึงขั้นเป็นทำบล็อกกิ้งอะไรในชีวิตขนาดนั้นนะแต่ว่าก็คือตั้งเอาไว้ในใจเนี่ยแหละว่าเออใหม่อาจจะต้องหมั่นที่จะคอยระลึกแล้วก็รับฟังเสียงตัวเองให้มากขึ้นคือเดิมทีเนี่ย
ใหม่ก็ถูกโลกภายนอกนะพาวกแวกไปเยอะใหม่คิดว่าก็คงถึงเวลาที่ใหม่จะต้องกลับมาแล้วฟังเสียงภายในซึ่งเมื่อก่อนนะใหม่เคยทำได้ดีกว่านี้อันเนี้ยพอกลับมาเริ่มทำมันก็เลยได้มาลองเห็นตัวเองว่าเฮ้ยสิ่งที่เราเคยทำได้ดีกว่านี้เคยทำได้มากกว่านี้หรือบ่อยครั้งกว่านี้หรืออยู่กับมันได้อย่างจริงจังโฟกัสมากกว่านี้ตอนนี้มันอยู่แค่แบบแป๊บๆแล้วก็เผลออีกแล้วอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็มันก็ยังดีนะที่รู้ตัวว่าเผลอก็เป็นโจทย์ที่สองที่จากเป้าหลักนะที่ตั้งใจจะเชื่อมโยงกับโลกภายในอย่างเงี้ยมันนำพามาค่ะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเพิ่งเจอเมื่อประมาณ2วันก่อนนี้เลยว่าใหม่อ่ะจะต้องทำงานกับเรื่องของการต่อต้านกับความอ่อนไหวความสั่นไหวอะไรบางอย่างที่เวลาเราเจอสถานการณ์บางอย่างไม่ว่าจะเป็นคำพูดหรือเหตุการณ์หรือคอนซีเควนต์อะไรบางอย่างเนาะมันก็ทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราใจของเรามันสั่นไหวมันโมโหข้างในมันกวั่นมันแกว่งมันหวาดกลัวคือความรู้สึกมันประดังประเดท่วมท้นข้างในอะนะไม่ว่าจะเป็นในแง่ของความพุ่งพล่านความเสียใจความน้อยใจความใดๆก็ตามนะแล้วหนึ่งในนั้นมันก็คือการแสดงออกด้วยการต่อต้านอันเนี้ยก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่จะฝึกในการaware ตัวเองว่าเราจะใหม่อ่ะตั้งใจว่าจะฝึกที่จะตอบสนองต่อไอ้ความรู้สึกเนี้ยแทนที่จะแสดงตอบสนองด้วยความก้าวร้าวเช่นเสียงดังผงผางขึ้นมาเสียงแข็งอย่างเงี้ยลองรับมือกับมันด้วยความอ่อนโยนมากขึ้นมีเมตตาแล้วก็อบกอดกับมันเอาไว้ประมาณเนี้ยค่ะจากเป้ามันก็ค่อยๆสอยย่อยๆย่อยๆลงมาจนตอนนี้กลายเป็นแบบ practice เยอะแยะไปหมดเลยในชีวิตเหมือนสำรวจตัวเองเนาะค่ะใช่เพราะฉะนั้นฟังดูเหมือนเรื่องราวของคุณใหม่เนี่ยเหมือนกับว่าเราเนี่ยพอเราตั้งเป้าอะไรสักอย่างเนี่ยมันเหมือนกับมันจะมีปัญหามีแบบฝึกหัดมีแบบทดสอบอะไรเข้ามาให้เราได้ฝึกฝนตัวเองแบบเป็นแบบฝึกหัดระหว่างทางอย่างนั้นอยู่ใช่ไหมคะเราก็เห็นปรากฏการณ์ในตัวเราเนอะใช่คือใหม่อ่ะไม่แน่ใจคือถ้าจะพูดในมุมที่วิทยาศาสตร์พิสูจน์ไม่ได้เราจะบอกว่าจักรวาลจัดสรรก็ได้นะแต่ถ้าจะมองมันให้แบบมีหลักกะมีหลักตรรกะสักนิดนึงเนี่ยหมายว่ามันก็อาจจะเป็นไปได้ว่าจริงๆอ่ะมันก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นแพทเทิร์นประจำในชีวิตของเราแหละเพียงแต่เราอ่ะไม่เคยหันไปมองมันพอวันนี้เราตั้งเป้าแล้วเราโฟกัสกับมันมากขึ้นเราเลยเห็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นประจำอ่ะแต่เรารู้สึกเหมือนเราไม่เคยเห็นมาก่อนก็เป็นไปได้แต่หมายว่าประโยคหลังหัวน่ะใช่ก็คือทำให้เราได้เห็นตัวเองมากขึ้นอันนี้น่าสนใจมากเลยนะสองคนเนี่ยคุณใบกับคุณเอเนี่ยต่างกันนิดนึงเนี่ยตรงที่แบบคนนึงเนี่ยนะคือตั้งเป้ามองเป้าแอคชั่นกับเป้าแล้วลืมมองบางอย่างอันเนี้ยตั้งเป้าแล้วเห็นอะไรชัดขึ้นนะเพราะฉะนั้นก็เห็นอะไรชัดขึ้นนะฉะนั้นถามคุณใหม่อย่างนี้นะว่าจริงๆแล้วพอเวลาที่เรานะถ้าเกิดว่าเราได้ยินเสียงที่เราไม่อยากได้ยินเลยหรือว่าเราเจอเหตุการณ์ที่เราไม่ชอบเราเจอคนที่เรารู้สึกไม่ดีเราได้ยินสิ่งที่เราไม่อยากฟังอะไรอย่างเงี้ยจริงๆเราคาดหวังยังไงกับตัวเองว่าเราจะต้องมีปฏิกิริยายังไงเมื่อเราเจอสิ่งพวกนั้นคาดหวังว่าจะมีปฏิกิริยายังไงไม่เป็นมุมกลับได้ไหมหมอเอิญคือใหม่อ่ะคาดหวังว่าใหม่จะไม่แสดงออกแบบไหนมากกว่าคือตอนเนี้ยมันเหมือนกับว่าข้างในยังไงข้างนอกอย่างนั้นถูกไหมคืออย่างเช่นว่ารู้สึกรับไม่ได้รู้สึกอยากจะเถียงก็เถียงเลยค่ะแต่ว่าเราอยากเป็นแบบเห็นนะว่าอยากเถียงเห็นนะว่ารับไม่ได้แต่ว่าฉันยังได้ฉันจะพูดหรือไม่พูดก็ได้ใช่แล้วก็อาจจะพ
พอเรายั้งตัวเองได้อันนี้เป็นความคาดหวังที่เหมาะเต็มฐานละก็คาดหวังว่าพอเรายังตัวเองได้อยู่อ่ะวิธีการตอบสนองของตัวเองอ่ะจะเปลี่ยนไปให้มันละมุนละม่อมขึ้นเช่นในคำเดียวกันอ่ะมันสามารถเปลี่ยนน้ำเสียงได้นะสมมติว่าคำว่าไม่ได้อย่างเงี้ยแทนที่เราจะแบบว่าไม่ได้อ่ะมันก็เป็นแบบเฮ้ยมันไม่ได้นะคือเอาขออนุญาตยืมองค์พี่โจมาลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะความละมุนขอยืมพูดช้าๆนะเนาะอันนี้น่าสนใจนะคุณใหม่ค่ะแล้วคุณใหม่จะละมุนละม่อมเพื่ออะไรในเมื่อข้างในเรายังดุเดือดหมายว่าการละมุนละม่อมในการแสดงออกอ่ะมันก็ช่วยให้ข้างในของเราอ่ะมันเย็นลงได้เหมือนกันจริงเหรอเปล่าไม่รู้ว่าจะได้ทั้งหมดหรือเปล่านะแต่ว่าถ้าเกิดเท่าที่ลองถึงตอนเนี้ยมันก็ได้อยู่นะได้อยู่แปลว่ามีบางครั้งที่ใหม่ก็ไม่ทันได้สังเกตเลยไม่แน่ใจว่ามันได้หรือเปล่าคณิตแต่ว่านะถ้าฟังดูอ่ะจริงๆอ่ะเราอ่ะทุกวันนี้เราอยู่รอดด้วยการปลดปล่อยนะคือรู้สึกไม่โอเคหรือโกรธก็กล้าที่จะแสดงความรู้สึกนั้นออกมาคือเหมือนกับว่าเรามันคือข้างในมันเกิดแล้วอะแต่เราไม่ได้เป้าเราไม่ใช่การที่เราจะจัดการปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นข้างในเราจริงๆเนี่ยแต่มันเป็นการที่เราจะจัดการภาพที่จะออกมามากกว่าค่ะมันง่ายมากต่อการที่ถ้าเกิดว่าจะเป็นแบบนั้นแล้วมันง่ายมากต่อการที่มันเหมือนจะเป็นระเบิดเวลาข้างในอะนึกออกไหมแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยแบบพลังงานข้างในมันมีทุกวันนี้เนี่ยมีก็ปล่อยมีก็ปล่อยมีก็ปล่อยอันนี้พอเห็นภาพไหมคะเห็นค่ะอันนี้อาจจะต้องลองดูเลยอะไปอีกสักพักหนึ่งหมายถึงว่าต้องลองเก็บโจทย์หมอเอิ้นไว้แล้วลองสังเกตแล้วก็หาวิธีที่จะบาลานซ์ทั้งสองฝั่งคราวนี้เนี่ยหมอว่านะคำถามเดียวเลยที่สำคัญที่สุดก็คือเพราะอะไรเราถึงอยากจะจัดการพฤติกรรมการแสดงออกมากกว่าการดับไฟในหัวใจเราเพราะว่าการแสดงออกมันกระทบคนอื่นด้วยอะแล้วก็มันเหมือนเป็นการแพร่เชื้อแทนที่จะเป็นแค่เราเดือดคนเดียวพอเราแสดงออกแบบไม่เหมาะสมมันก็อีกฝ่ายหนึ่งเขาก็เสียใจไปด้วยเขาก็โดนกระทบไปด้วยแล้วมันก็ปิงปองกันไปปิงปองกันมาอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอเวลาที่เราแบบแสดงความไม่น่ารักนะเรากังวลไหมว่าเขาจะมองเรายังไงหรือเขาจะรู้สึกกับเรายังไงไม่กังวลว่าเขาจะรู้สึกยังไงแต่ว่าไม่ได้กังวลว่าเขาจะมองอะไรไงเพราะว่าอันนี้คุยตรงๆเลยก็คือคนในครอบครัวนี่แหละคือเขามองยังไงมันก็รู้ดีรู้ร้ายกันหมดแล้วนะเพียงแต่ว่าการที่เราแสดงดาร์กไซด์ออกไปมากๆบางครั้งอ่ะคือเราก็รู้แหละลึกๆเราก็รู้ว่าเขาว่าปรารถนาดีเขาหวังดีนะแต่ว่าคำพูดหรือการแสดงออกอะไรบางอย่างของเขาว่ามันทำให้เรารู้สึกว่าแบบความหวังดีของเขามันส่งมาไม่ถึงเราแต่ในสมองเรารู้นะแต่อารมณ์ของเราอ่ะมันพุ่งพล่านไปกับสิ่งที่ถูกไปกับสิ่งที่มันรีเฟกต์กันมาอย่างเงี้ยค่ะทีเนี้ยพอเรารู้สึกไม่โอเคกับคำพูดที่เขาใช้หรือวิธีการแสดงออกอะไรบางอย่างที่เขาส่งมาแล้วเราก็ปิงปองด้วยไอ้ความรู้สึกเนี้ยกลับไปเขาก็ยิ่งเดือดกลับมาอีกหรือเขาก็น้อยใจไปอีกอะไรอย่างเงี้ยใหม่ก็รู้สึกว่าเฮ้ยอย่างเนี้ยมันไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่เฮลตี้อ่ะโอเคนะคะเอาล่ะคราวนี้เนี่ยโอเคพี่โจมีอะไรจะเสริมไหมพี่โจอยากเสริมนิดนึงพี่โจแอบมีสองเรื่องค่ะเรื่องแรกพี่คิดว่าตัวที่อาจจะช่วยน้องใหม่ได้นะตอนนี้อาจจะเป็นสติเหมือนไม่ต้องละมุนก็ได้จริงๆพี่โจก็ไม่อาจจะไม่ได้ตั้งใจละมุนพี่อาจจะเป็นคนพูดช้าด้วยตัวเองลง คือพี่ทำเสียงกระโชกโคคากว่านี้ไม่ได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่สิ่งหนึ่งนะคือช้าลงหน่อยก็ได้มีสติก่อน
ตั้งสติก่อนกับทุกแอคชั่นที่จะทำออกไปพี่โจได้ยินคำว่ามีความคาดหวังเยอะถ้ามีสติเราก็จะดึงตัวเองได้ทันว่าเอ้ยไอ้ความคาดหวังที่ว่ามันเยอะไปไหมหรือว่าเอ้ยเราแบบวอกแวกเยอะแยะมากมายเลยเราต้องโฟกัสไหมหรืออะไรเงี้ยคือถ้ามีสติมันก็จะดึงมาประมาณนึงใช่ไหมคะหรือแบบมันจะทำให้เราละเอียดขึ้นนะคะคือแอบฟังแล้วรู้สึกว่าตอนนี้ใหม่ใจร้อนนิดนึงที่จะเปลี่ยนตัวเองความรู้สึกเหมือนอย่างที่คุณเอิ้นถามเลยทำไมเราถึงต้องปรับขนาดนั้นทำไมเราถึงไม่แสดงออกพี่ชอบตะกี้ที่คุณเอิ้นบอกว่าจริงๆเราอยู่รอดได้เพราะการระบายออกไปนะก่อนที่เราจะระเบิดด้วยอะไรสักอย่างใช่ไหมคะก็เลยอยากจะเสริมว่าจริงๆอ่ะไอความละมุนอาจจะไม่สำคัญเท่าสติแล้วเราอ่ะอยากจะเป็นยังไงก็ได้เพราะว่าจริงๆอิสระที่เราอยากจะแสดงออกอันนั้นนะคืออิสระภาพที่เราทุกคนควรจะมีอันนี้อันนึงนะอีกอันนึงอ่ะเปิดไมค์อยากจะตั้งใจถามคุณเอิ้นซีดโมเดลที่เมื่อสักครู่เนี่ยให้พี่เอ๋ลองใช้บริหารความสัมพันธ์กับคนรอบข้างอ่ะอันเนี้ยเราสามารถใช้ซีดโมเดลบริหารความสัมพันธ์หมายถึงสร้างสติให้ตัวเราเองได้ไหมได้สิค่ะอย่างเมื่อสักครู่พี่ฟังน้องใหม่นะแล้วพี่นี่พี่ก็จดตามนี่พี่ก็นั่งจดตามคุณแม่คุณแม่ทำจดทำไมล่ะคุณชอบจดไม่รู้เป็นอะไรแล้วก็มองกลับขึ้นมาข้างบนตะกี้เราจดซีดแล้วเราก็คิดจริงๆแบบทั้ง self awareness empathy acceptance transparent communication เรามาใช้กับตัวเราได้เหมือนกันเนาะ อะไรอย่างเงี้ยก็เลยเนี่ยเปิดมาอยากถามคุณเอิ้นว่าอย่างกรณีน้องใหม่เนี่ยซีแทนที่จะเอาไปใช้กับคนอื่นเนี่ยถ้าใช้คุยกับตัวเองมันจะช่วยกรณีนี้ได้ไหมคะได้ค่ะแต่เอิ้นว่าอาจจะข้ามสเต็ปคือตอนนี้เอาจริงๆนะเอิ้นฟังเนี่ยเอิ้นยังไม่แน่ใจว่าตอนนี้ใหม่กำลังต้องเป้าผิดชีวิตเปลี่ยนอยู่หรือเปล่าคือเหมือนน้องใหม่แบบบล็อกคำตอบให้ตัวเองไปแล้วอะแต่ยังไม่ทันได้หาต้นเหตุมันจริงๆยังไงไม่รู้นะอันนี้ไม่รู้พี่โจคิดไปเองหรือเปล่านะคุณเอิ้นคุณใหม่แต่เหมือนกับว่าเหมือนน้องใหม่แบบได้ยินว่าไอ้คำเนี้ยมันคนเขาใช้แล้วมันช่วยเรื่องความยุ่งเหยิงได้ time blocking เนี่ยคนเขาใช้แล้วมันช่วยให้เราแบบโฟกัสได้อะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนซื้อยามาเต็มบ้านเลยอะแต่ว่าจริงๆอ่ะยังไม่ทันได้สำรวจตัวเองเลยว่าจริงๆแล้วต้นสายปลายเหตุที่เราเป็นอยู่อ่ะมันคืออะไรแอบรู้สึกอย่างนั้นนะไม่รู้คิดไปเองหรือเปล่าไอ้เนี่ยคอกแคกนี่โอไมคอนหรือเปล่าโอไมคอนแน่เลยคือตั้งใจเลยอ่ะว่าหรือแพ้อากาศอะไรเงี้ยแต่จริงๆความเป็นไปได้เยอะมากเลยเนาะคือตอนนี้อย่างที่เอิ้นบอกนะฟังแล้วไม่แน่ใจคือตอนเนี้ยมันสถานการณ์มันคือระเบิดปิงปองอาจจะอยู่ในบ้านก็แล้วแต่เนี่ยมันระเบิดเนี่ยมันเป็นระเบิดปิงปองไงแต่ไม่แน่ใจว่าเป้าที่เราบอกว่าเราจะไปจัดการในเชิงพฤติกรรมก่อนที่เราจะไปดับไฟในหัวใจเราเนี่ยอันเนี้ยมันจะกลายเป็นระเบิดปรมาณูหรือเปล่าระเบิดทีบ้านพังเลยเนาะในตอนนี้เนี่ยแค่บ้านรกแต่ว่าถ้าเกิดเมื่อไหร่เนี่ยเราไม่ดับไฟในใจเราเนี่ยแล้วเราไปแค่ดับไฟในเชิงพฤติกรรมโอกาสที่โอ้บ้านจะบึมนะมันอาจจะตอนนี้ระเบิดปิงปองมันอาจจะเปาะแปะเปาะแปะเกิดบ่อยหน่อยอย่างนี้คือถ้ามันบึมแล้วมันบึมเลยก็เลยถึงบอกว่าไอ้เนี่ยมันเป็นสัญญาณของการที่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าตอนนี้เป้าที่วางไว้เนี่ยมันอยู่ถูกที่ถูกทางหรือเปล่าซึ่งอันเนี้ยใหม่อาจจะต้องลองกลับไปทบทวนดูอีกสักนิดหนึ่งค่ะค่ะใจเย็นๆใจเย็นๆแต่เริ่มได้ถูกละว่าเริ่มคุยกับตัวเองเนาะว่าแบบฉันเป็นอะไรที่แน่ๆนะการที่เราเนี่ยมีความตระหนักรู้นะในปัญหาของตัวเรานะคะว่าหนึ่งตอนเนี้ยมันมีไฟในใจ2ตอนเนี้ยมันมีพฤติกรรมบางอย่างซึ่งตอบสนองไฟในใจโดยอัตโนมัตินะและในตอนเนี้ยมันกำลังทำให้มันมีความสัมพันธ์ที่ไม่เฮลตี้การที่เราตระหนักปัญหาแล้วเราเก
เกิดการที่รู้สึกว่าเฮ้ยฉันอยากจะลุกมาทำอะไรบางอย่างเพื่อเปลี่ยนแปลงและมีเมตตากับตัวเองและคนอื่นแล้วก็เพื่อให้สถานการณ์ดีขึ้นอันนี้ดีมากนะคะจุดเริ่มต้นดีแล้วนะค่ะขอบคุณค่ะเหลือปรับที่วางของใจนิดนึงนิดนึงนะใหม่ค่ะนะคะแล้วก็อย่ารีบร้อนงั้นของใหม่เนี่ยอยากให้กลับไปในเรื่องของตัวแรกถ้าจะอะไรเนี่ยก็คือเป็นเซลล์ awareness ก่อนเนาะเป็นเรื่องเซลล์ awareness ก่อนเลยนะคะแล้วก็ลอง observe ไปนะอย่าเพิ่งตัดสินอะไรว่าจะต้องเป็นยังไงนะแล้วที่สำคัญที่สุดระวังการปนเปื้อนยังไงคะการปนเปื้อนการปนเปื้อนคือฟังเยอะดูเยอะศึกษาเยอะจำมาเยอะเห็นภาพมาเยอะอะอย่างน้อยอย่างพี่โจปนเปื้อนเนี่ยพี่โจเป็นสารปนเปื้อนว่าเฮ้ยต้องละมุนอย่างพี่โจใช่ไหมต้องเนี่ยต้องพูดละมุนอย่างพี่โจอันนี้สารปนเปื้อนละนะคะลองกลับมาดูที่ทำความรู้จักตัวเองจริงๆอีกสักรอบหนึ่งนะอย่ากลัวอย่ากลัวพี่โจเข้าใจบางทีเรากลัวจะร้องไห้อะเรากลัวว่าแบบร้องไห้แล้วมันจะแตกไปเลยไหมหรืออะไรแบบไอ้วันที่เราเสียใจมันจะแบบเสียใจที่สุดมันจะน่ากลัวขนาดไหนอะไรเงี้ยมันยังไงมันก็จะต้องเจอแหละแล้วก็อย่ากลัวในการที่จะเจอเรื่องพวกนั้นเพราะว่าพี่เข้าใจนะส่วนนึงที่ทุกวันนี้เป็นคนชอบจัดการชอบวางแผนอะไรเงี้ยลึกๆข้างในอ่ะเป็นเพราะกลัวกลัวว่าจะพลาดกลัวว่าจะเสียใจกลัวว่าคนจะโกรธใช่ไหมก็เลยพยายามดูแลเทคแคร์หนึ่งสองสามสี่ถามว่าดีไหมมันดีนะแต่ลึกๆข้างในมันเกิดจากความกลัวอันนี้พอถ้าเรากลัวมากเราจะหนักมากเพราะเราจะแบกทุกอย่างแบกทั้งความคาดหวังตัวเองแล้วก็สิ่งรอบด้านอะไรเงี้ยแต่ถ้าบาลานซ์ไว้อยู่กลางๆว่าไม่เป็นไรถ้าเขาโกรธแล้วก็ขอโทษถ้าเราเสียใจเราก็บอกตัวเองว่าเสียใจแล้วเดี๋ยวความเสียใจนั้นมันค่อยๆทุเลาไปเองได้ด้วยเหมือนกันอะไรเงี้ยสติแล้วก็กล้าเนาะอย่าเพิ่งกลัวไปก่อนหรืออะไรเงี้ยอย่างที่คุณเอิ้นว่าใช่เลยเป็นกำลังใจให้นะขอบคุณค่ะจะบอกว่าตอนแรกก็ก็ยังไม่ได้รู้สึกสะเทือนมากนะจนพี่โจ้พูดถึงเมื่อกี้เนี่ยค่ะประโยคว่ายังไงคะอยู่ดีๆก็น้ำตาไหลใช่ใช่พี่นะสัมผัสได้พี่รู้สึกว่าจริงๆแล้วทั้งหมดเนี่ยที่พยายามซื้อยามาเยอะไปหมดเหมือนหยิบทุกกระบวนท่าที่เคยได้ยินมามันเหมือนใหม่หยิบอาวุธหยิบเกราะขึ้นมาบางอย่างพี่รู้สึกถึงการพยายามปกป้องตัวเองจากอะไรสักอย่างอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเมื่อไหร่ก็ตามที่คนเราเริ่มไปเรียนยิงปืนเริ่มหาอาวุธอ่ะเพราะกลัวจะถูกทำร้ายอะไรสักอย่างกลัวจะเจ็บปวดงั้นฉันทำให้เธอเจ็บก่อนที่เธอจะมาทำฉันเจ็บได้อะไรประมาณเนี้ยแอบคิดแอบได้ยินแบบนั้นนะคะถ้าใช่ก็ดีก็อยากจะให้คุณเอิ้นที่หมอเอิ้นบอกเมื่อสักครู่เนี้ยค่ะลองเอาไปใช้ดูเนาะself awareness ใช่ไหม observe แล้วก็อย่ามีอะไรปนเปื้อนนะอาจจะใช้เวลาสักนิดประมาณนั้นค่ะนะคะไม่เป็นไรไม่ต้องตัดสินอะไรเนาะอย่าเพิ่งพิพากษาตัวเองใช่จริงๆแล้วอะเราก็ดีในแบบที่เราเป็นนั่นแหละใช่ความเป็นเราที่แท้จริงมันมีความสวยงามอยู่ในนั้นนะคะไม่ต้องมีอะไรมาปนเปื้อนจริงเลยไม่งั้นทั้งโลกนิ่มเป็นพี่โจ้หมดเลยง่วงโอเคนะค่ะค่ะโอเคอ่ะน้องหนุ่มมอบเพลงไหมคะครับพี่ใหม่อยากฟังเพลงอะไรไหมครับจริงๆเนี่ยอยากฟังครึ่งหนึ่งของชีวิตได้ไหมของพี่แอมใช่ไหมครับใช่ๆได้ครับเดี๋ยวผมมาจัดให้นะครับขอบคุณค่ะครับขออนุญาตเปิดหาคีย์สักครู่นะครับต้องเปลี่ยนเป็นคีย์ผู้ชายนะต้องเล่นคีย์ใช่ไหมThank you.
ิดมีหล่นหายต่ำไปลงต่ำต่ำต่ำเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ใหม่เทคสอง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 โอเคครับเดี๋ยวโอเคเมื่อความรักมันพังลงเราเหมือนคนไม่เต็มคนเหมือนครึ่งหนึ่งชีวิตนี้หล่นหายบางชีวิตที่เขาแล้วเขาก็พามันจากไปไม่มีทางจะจำใจได้เลยไม่เคยหันมองดูเสียดายวันเวลาฝันว่าอาจจะคืนมาเหมือนเคยพึ่งจะรู้ว่ารักเธอมันไม่ไกลไม่ห่างเลยแค่เพียงกลับมาสนใจตัวเองครึ่งหนึ่งของชีวิตที่เราทำหายไปต่อให้น้องเสียดายไปจนตายมันก็เท่านั้นเหลืออีกครึ่งชีวิตที่มันยังต้องการความรักตัวเองกลับมาชีวิตมันมีคุณค่ากว่านี้นั่งดูแขนมองดูมือดูหน้าตามองตัวเองจ้องกระจกดูสักครั้งนั้นใครเก็บชีวิตที่เหลือทำให้ดีจะได้ไหมแล้วไม่นานจิตใจจะเต็มเหมือนเดิมเก็บชีวิตที่เหลือทำให้ดีจะได้ไหมแล้วไม่นานจิตใจจะเต็มเหมือนเดิมรอบแรกด้วยเลยครับโอ้ยไม่เป็นไรฮะเพราะเราไม่มีมุกเล่นกันเลยนี่ก็เลยได้เป็นหนึ่งมุกแล้วนี่ก็ถือว่าเป็นหนึ่งมุกปงชึ่งได้ครับผมใช่ไหมกวนไหมล่ะไม่อยู่ไหมพี่โจนั่งผับเพียบอยู่เนี่ยกวนไหมล่ะหมอเอิ้นพี่ดาไลฟ์ค่ะใครนะคะชอบนะคะเพลงของน้องหนุ่มนะคะเอากดหัวใจให้น้องหนุ่มหน่อยนะคะพี่เรียกแขกไหมล่ะตาหัวใจรัวเลยรัวเลยรัวเลยโอ้โหหัวใจเป็นปึกเลยอยากให้เห็นนี่หัวใจนี่ถ้าเปลี่ยนหัวใจนะเป็นแบงค์พันได้จะดีมากน้องหนุ่มเอามาตบที่ตัวเลยเฮง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 ครับขอเฮงรับปีเสือเลยนะครับขอเฮงรับปีเสือเลยนะคะโอ้สวัสดีคุณซิวด้วยนะคะโอ้น้องซิวปาหัวใจมาด้วยน้องซิวปาหัวใจมาด้วยนะคะน้องซิวมาตอนจะจบแล้วครับผมแล้วขอบคุณนะคะจ้าขอบคุณน้องใหม่นะคะขอบคุณค่ะแล้วก็วันนี้นะเข้มข้นนะคะเอาล่ะนะชาวคณะคนอื่นๆนะคะแล้วข้างหน้านะมีอะไรเนี่ยเตรียมตัวยกมือไว้เลยนะเดี๋ยวไม่ทันคุณใหม่พี่เอ๋พี่เอ๋นะไม่ทันคุณใหม่พี่เอ๋นะวันนี้คุณผักแควไม่ยกแฮะนะหวังว่านะคะจะมีความสุขนะคะดูจากแอป2นะเป็นตอนนี้อยู่ในจอยเป็นแฟนคลับสปช.ไปแล้วโอ้ใช่วันก่อนเห็นไปนั่งฟังใช่ไหมคะแอคทีฟมากแอคทีฟพี่เกียวบอกไม่ทันโอ้โหเดี๋ยวครั้งหน้านะพี่เกียวนะคะยกแต่ยังไม่เปิดห้องเลยนะคะพี่เกียวไอ้พี่เกียวยกแต่เปิดยังไม่เปิดห้องเลยนะนะคะเอาล่ะนะวันนี้นะคะเอิ้นก็วันนี้เราได้ความรู้นะเอิ้นว่าได้หลายอย่างนะจากทั้งสองท่านเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นของคุณเอ๋แล้วก็ของคุณใหม่นะคะพี่โจฟังแล้วเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างพี่โจฟังแล้วพี่โจอยากจะทวงของขวัญท็อกซิโกจะปิดห้องแล้วใช่ไหม
ทวงเลยเหรอไม่เป็นไรเก็บไว้คราวหน้าก็ได้ถามเมื่อกี้ก็เลยจะบอกว่าอย่าลืมท็อกซิกโกแต่ไม่เป็นไรเก็บไว้ก็คราวหน้าก็ได้นะจะได้เผื่อมาตามอืมนะก็บอกเราคืออันเนี้ยจริงๆเอิ้นว่านะเป็นเรื่องราวแล้วก็เป็นปรากฏการณ์ที่น่าสนใจเนี่ยของทั้งสองท่านเลยแล้วก็คราวนี้เราจะเห็นว่านะคะเราจะเห็นว่าถ้าเกิดว่าเราตั้งเป้าหมายถ้าเกิดเป้าหมายนั้นมันเป็นของเราจริงๆอ่ะสิ่งหนึ่งที่เราจะสังเกตได้เลยนะก็คือไม่รู้พี่โจ้เคยเป็นไหมว่าสมมติว่าเราตั้งเป้าหมายอย่างเอิ้นเนี่ยง่ายๆเคยตั้งเป้าหมายว่าโอ้เนี่ยฉันจะต้องเป็นนักแต่งเพลงให้ได้ฉันจะเข้าหมอให้ได้ถามว่าในระหว่างทางเนี่ยมันไม่สนุกเลยนะกับเด็กต่างจังหวัดคนหนึ่งที่ดูไม่ได้มีหนทางอะไรเลยที่จะโอ้ไปรู้จักกับใครในแกรมมี่ไม่เคยเข้ากรุงเทพซะด้วยซ้ำแล้วจะเอางานมาเสนอกับค่ายแบบนี้ได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะแต่คือถ้าเรามีความชัดเจนอะไรบางอย่างในทรัพยากรของตัวเองอะค่ะสิ่งหนึ่งนะก็คืออะอย่างน้อยเนี่ยเรารู้ว่าอะไรที่เราถนัดเราต่อยอดได้อะเรามีต้นทุนอะไรอยู่นะงั้นสิ่งที่เราจะเดินทางไปเนี่ยแม้ว่าวันนี้เนี่ยเรายังมองเห็นความเป็นไปไม่ได้เลยนะแต่ว่าทุกวันที่เราลืมตาตื่นขึ้นมาเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเราจะยิ้มให้กับเป้าหมายนั้นอยู่เสมออนั้นแล้วเวลาเราแล้วแม้กระทั่งนะในบางวันเนี่ยเราอาจจะเจอใครบางคนที่ปรามาสเราดูถูกเราเนาะหรือมีอะไรบางอย่างที่เราเอะใจกับตัวเองว่าฉันดีพอไหมแต่ว่าเราก็ยังรู้สึกมีความสุขกับการที่หรือการที่เรายังมีพลังกับการที่เราจะเผชิญปัญหากับอุปสรรคอย่างไม่ย่อท้ออืมค่ะงั้นอันนี้อาจจะเป็นสัญญาณหนึ่งนะอย่างนึงเลยก็คือว่าบางทีอะแม้ว่ามันเหมือนกับเราเลี้ยงลูกอะเอิ้นเชื่อว่าพี่โจ้เลี้ยงลูกเหนื่อยมากหนักมากใช่ในการทำความเข้าใจเขานะแต่ความเหนื่อยกับความหนักกับความสุขจะมันจะเท่ากันเลยนะเผลอๆความสุขมากกว่าความเหนื่อยอีกอืมจริงถูกไหมเวลาที่เป้าหมายมันเป็นของเราจริงๆอะค่ะเรามักจะรู้สึกกับมันแบบนั้นอืมนะคะงั้นเป้าหมายเนี่ยวางผิดที่เนี่ยไม่สำคัญเท่าการที่เป้าเราถูกปนเปื้อนคือเป้านั้นอาจจะไม่ใช่ของเราจริงๆอันนี้เรากำลังจะพูดถึงท็อกซิโกเนาะจริงๆอะเป้าเนี้ยมันอาจจะไม่ใช่ของเราจริงๆแต่มันอาจจะมีที่มาบางอย่างที่ทำให้เรารู้สึกว่าถ้าเป็นแบบนี้แล้วอะเราจะดูดีถ้าเป็นแบบนี้เราจะได้รับการยอมรับจากสังคมนะจากกลุ่มจากมาตรฐานถ้าเป็นแบบนี้มันเป็นไปตามช่วงวัยตามอายุที่มันควรจะเป็นอันนี้เอิ้นเจอเยอะมากเลยนะเฮ้ยทำไม40แล้วยังไม่มีบ้านเป็นของตัวเองอันนี้นึกออกเลยนึกออกไหมนึกออกไหมทำไมเพื่อนมีทำไมเราไม่มียกตัวอย่างง่ายๆนะถ้าเกิดว่าเป็นแล้วเนี่ยมันจะเป็นไปตามธรรมชาติที่คนควรจะเป็นอย่างเช่นอ้าวเรา20กว่าละ20ทำไมไม่มีแฟนมีแฟนแล้วทำไมไม่แต่งงานทำไมแต่งงานแล้วก็ต้องมีลูกทำไมไม่มีลูกมีลูกคนที่หนึ่งแล้วทำไมไม่มีลูกคนที่สองใช่ไหมแล้วลูกเรียนอะไรแล้วลูกได้เกรดเท่าไหร่เอาไปกันใหญ่เลยลูกเรียนอะไรแล้วลูกเรียนประถมแล้วมัธยมอะไรอะไรอย่างเงี้ยว่ามันจะมี
มันจะมีแบบขั้นบันไดอะที่เราแบบวางไว้ว่าเฮ้ยถ้ามาถึงจุดนี้แล้วเดี๋ยวมันจะเป็นจุดต่อไปซึ่งมันเป็นแพทเทิร์นจากวัฒนธรรมบางอย่างเนาะอันนี้ซึ่งก็ไม่ใช่สิ่งที่เรากำหนดไว้ด้วยถูกไหมใช่ใช่ซึ่งอันนี้เราอาจจะต้องระวังนะเนี่ยเราอาจจะพบว่าอย่างถ้าพี่โจ้จำได้จะมีเคสหนึ่งที่มาระบายที่เหมือนมีน้องที่เขามาระบายเรื่องความเป็นห่วงเพื่อนค่ะค่ะอืมจำได้เฮ้ยเนี่ยเขาเนี่ยไม่เก่งเท่าเพื่อนนะแต่เขาทำเงินได้เยอะมากเลยแต่เพื่อนเนี่ยกับโหเก่งมากเลยเก่งทุกอย่างแล้วไปได้ไกลแต่ไม่คิดเรื่องนี้เลยถามว่าอยากจะมีแค่บ้านหลังเล็กๆให้กับตัวเองซึ่งก็นั่นเนี่ยบางคนเนี่ยเขาก็อาจจะแค่นั้นจริงๆนะหรือบางคนเนี่ยอาจจะไม่ได้คิดคือคนบางคนสมัยเนี้ยอาจจะไม่ได้คิดมีบ้านแล้วด้วยซ้ำเฮ้ยบ้านคือภาระเออบางคนคิดถึงการเช่าการฮอปอะไรแบบนี้เนาะใช่ฉันจะไปอยู่ที่ไหนก็ได้เมื่อไหร่ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยมีอิสระอย่างนี้เป็นต้นนะคะเพราะเนี้ยเราอาจจะต้องเช็คเนาะว่าเราเนี่ยคือตอนเนี้ยเป้าของเราเนี่ยมันเป็นเป้าที่อยู่ในกรอบหรือเปล่ากรอบของวัฒนธรรมกรอบของสิ่งที่ทำตามกันมาหรือเปล่าแล้วคือถ้าหรือมันถ้ามันเป็นไปตามนี้ฉันถึงจะโอเคอันนี้ก็เป็นตัวหนึ่งนะที่เราเอาไว้เช็คได้นะถ้าฉันเห็นภาพฉันเป็นอย่างเงี้ยนะมีเงิน10ล้านมีเงิน100ล้านนะในช่วงอายุเท่านี้อันเนี้ยฉันถึงจะโอเคงั้นเราจะโฟกัสความสุขของตัวเองในวันที่เราอยู่ที่เป้าเท่านั้นอันนี้ก็ต้องระวังเลยนะว่ามันอาจจะเป็นท็อกซิกหรือเปล่าจริงๆๆๆคำนี้พูดถูกเลยเหมือนเรารอคอยแค่วันนั้นอะวันที่เราจะได้เป้าหมายนั้นหรือเปล่าซึ่งจริงมันเบสเหมือนกันนะมันเป็นแค่ได้กับไม่ได้อะคือถ้าสมมติเราโฟกัสไปที่ตรงนั้นอย่างเดียวนะมันแบบมีแค่ได้กับไม่ได้แต่ถ้าแบบเรามองระหว่างทางไปนี่มีเยอะแยะมากมายเลยอะนะคะก็อันนี้เนาะนะลองไปสังเกตตัวเองเนาะทวนให้อีกครั้งนะก็คือถ้าโกนั้นเนี่ยมันบอกว่าถ้าฉันทำอย่างเงี้ยถ้าฉันสำเร็จแบบนี้นะฉันจะชอบตัวเองฉันจะดูดีฉันจะสวยงามนะคะถ้ามันเป็นแบบนี้นะฉันจะถึงรู้สึกว่ามันถึงเข้ามาตรฐานของสังคมเนาะทุกคนจะยอมรับฉันนะคะถ้าฉันจะต้องเป็นฉันจะต้องรู้สึกดีกับตัวเองนะหรือเคารพตัวเองได้ถ้าฉันเป็นแบบนี้เท่านั้นมีภาพของฉันในแบบที่ฉันถึงเป้าหมายเท่านั้นอันนี้ก็ต้องทั้งหมดนี้นะเราก็ต้องระวังนะคะอันนี้จะกลายเป็นท็อกซิกเพราะมันจะกลายเป็นท็อกซิกงั้นสิ่งที่เราจะสังเกตได้ง่ายๆเลยนะก็คือว่าเฮ้ยเป้าหมายเนี่ยจริงๆมันมีไว้เพื่อให้เราเกิดแรงบันดาลใจ mm-hmm. แล้วแรงจูงใจในการที่จะเราจะมีชีวิตมีลมหายใจอยู่เรียนรู้และพัฒนาตัวเองแต่เมื่อไหร่ก็ตามนะเราตื่นขึ้นมานะเรารู้สึกว่าเป้าหมายของเราเป็นภาระคุณเอิ้นใช้คำใกล้เคียงพี่โจมากเลยพี่โจเคยให้คำจำกัดความว่าเป้าหมายที่ดีต้องไม่ใช่อุปสรรคใหม่คือต่อให้มันเป็นอุปสรรคใหม่มันจะเป็นอุปสรรคใหม่ที่เรายินดีจะเจออืมใช่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านเมื่อไรก็ตามนะถ้าเกิดเรารู้สึกว่าเป้าหมายของเราคือภาระมันอาจจะเป็นแค่สิ่งที่เราอยากเป็นหรือเปล่าแต่มันไม่ใช่สิ่งที่เราเป็นนะคะงั้นอันนี้ก็เป็นตัวที่เราจะเช็คง่ายๆเนาะงั้นถามว่า
ท็อกซิโกเนี่ยมันเกิดขึ้นได้จากอะไรนะมันก็เกิดขึ้นได้จากการที่เราพยายามชดเชยตัวเองนั่นแหละค่ะบางทีเราก็แค่ไม่ชอบในสิ่งที่เราเป็นในสิ่งการที่เราแค่รู้สึกว่าเราอยากจะปฏิเสธในสิ่งที่เราเป็นแล้วเราก็พยายามจะเป็นในสิ่งที่เราไม่ได้เป็นแล้วก็ไม่แน่ใจนะว่าเราอยากจะเป็นมันจริงๆหรือเปล่าบางทีมันอาจจะเป็นสิ่งปนเปื้อนที่บอกว่าเป็นอย่างนั้นสิเป็นอย่างนี้สิแล้วเธอจะชอบตัวเองมากขึ้นอย่าให้การชดเชยมาเป็นที่มาของการสร้างเป้าหมายในชีวิตนะเพราะว่าเมื่อไรก็ตามเราเอาความรู้สึกที่เราไม่ชอบตัวเองอยากปฏิเสธตัวเองและอยากจะชดเชยตัวเองมาเป็นเป้าหมายในชีวิตวันนั้นเป้าหมายจะกลายเป็นภาระในชีวิตทันทีจริงเลยอันนี้ใช่เลยค่ะค่ะแล้วก็อันนี้คือคิดว่าน่าจะเป็นข้อสรุปของวันนี้นะคะตั้งเป้าหมายผิดชีวิตเปลี่ยนได้ไกลเลยนะไปไกลเลย เหมือนหลงทางเหมือนหลงทางที่พี่โจชอบชวนพี่เอแวะข้างทางก็จะเป็นแบบนี้นะคะวันเนี้ยสรุปด้วยการที่ถ้างั้นเนี่ยวันนี้นะเราเอาเป็นว่าวันนี้เราอาจจะลิสต์เป้าหมายในปีนี้ยังไงก็ตามนะคะงั้นการมีเป้าหมายเป็นสิ่งที่ดีนะแต่ว่าการไม่มีเป้าหมายก็ไม่ใช่สิ่งที่แปลกนะคะเอาแค่ว่าเราเนี่ยมีความสุขกับตัวเองในปัจจุบันได้ไหมนะแล้วเราก็ลองมาดูนะว่าเรามี mindset ที่ดีในการตั้งเป้าหมายหรือเปล่านะหมอเอิ้นให้คีย์อย่างนี้นะว่าคือเอาเป็นว่าเป็น goal mindset แล้วกันก่อนที่เราตั้งเป้าหมายอะไรนะอันแรกเลย goal mindset เนี่ย G นะตัวแรกเนี่ยคือ good มันเป็นเป้าหมายที่ดีไหมนะงั้นเมื่อกี้เนี่ยเราเช็คไปแล้วเนาะความไม่ healthy เนี่ยมันคืออะไรเนาะถ้ามัน healthy เนี่ยคือ เป้าหมายนี้นะมันดีต่อใจเรามันดีต่อกายเรามันดีต่อครอบครัวเรามันดีต่อคนที่เรารักไหมมันดีต่อสังคมสิ่งแวดล้อมไหมนะคะจีแรกนะก็คือ good นะมันดีไหมนะ O คือ owner นะเราเป็นเจ้าของโกนี้เองหรือเปล่านะหรือโกเนี้ยมันเป็นเพราะว่าเราอยากให้ใครบางคนยอมรับเราอยากให้สังคมยอมรับเรานะอยากให้คนอื่นยอมรับเรานะแต่เราไม่เคยยอมรับสิ่งนี้ในตัวเองนะอันนี้ก็จะไม่ใช่โอนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากเป็นโอเนอร์เนาะคืออยากเป็นเจ้าของเป้าหมายของตัวเองจริงเนี่ยมันต้องเกิดจากสิ่งที่เรายอมรับในตัวเองนะแล้วก็มาที่ A เนี่ยแหละนะก็คือเรื่องของ acceptance นะงั้นเนี่ยถ้าเกิดเป้าหมายมันเป็นของเราจริงๆไม่ว่ามันจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จเราจะยอมรับมันได้ค่ะงั้นอย่างที่บอกว่าพอมีโกเนาะมันก็จะมีความคาดหวังพ่วงมาเสมอเพราะมันต้องมีความหวังแหละไม่งั้นมันจะเกิดแรงบันดาลใจได้ยังไงใช่ไหมงั้นเนี่ยเราอาจจะต้องไม่ว่ามันจะดีหรือร้ายผลมันจะออกมายังไงนะเราจะพร้อมที่จะยอมรับแล้วก็รับผิดชอบมันนะไม่โยนความรับผิดชอบให้คนอื่นเฮ้ยฉันทำไม่สำเร็จเพราะแกเพราะคนนู้นเพราะคนนี้นะแต่ในขณะเดียวกันนะมันจะพาเรามาถึง L ค่ะนั่นก็คือ live and learn นะเรียนรู้ที่จะอยู่กับความสุขและความทุกข์ระหว่างทางก่อนที่เราจะเดินทางไปถึงเป้าหมายนะคะแล้วก็นี่คือข้อสรุปของมาระบายคลับในวันนี้ครับดีจังเลยชอบแอลสุดท้ายมากเลยอะ live and learn ใช่เลยนะแล้วนี่วันนี้เราทิ้งท้ายไปด้วยเพลงนี้ดีไหมคะน้องหนุ่มได้ครับจัดให้เลยแล้วกันนะครับจริงทันนี่ค่ะเมื่อวันที่ชีวิตเดินเข้ามาถึงจุดเปลี่ยนจนบางครั้งคนเราไม่ทันได้ตระเตรียมหัวใจความสุขความทุกข์
ไม่มีใครรู้ว่าจะมาเมื่อไรจะยอมรับความจริงที่เจอได้แค่ไหนชีวิตคือชีวิตเมื่อมีเข้ามาก็มีเลิกไปมีสุขสมมีผิดหวังหัวเราะหรือหวั่นไหวเกิดขึ้นได้ทุกวันอยู่ที่เรียนรู้อยู่ที่ยอมรับมันตามความคิดสติเราให้ทันอยู่กับสิ่งที่มีไม่ใช่สิ่งที่ฝันและทำสิ่งนั้นในดีที่สุดสุขก็เตรียมไว้ว่าความทุกข์คงตามมาอีกไม่ไกลจะได้รับความจริงเมื่อต้องเจ็บปวดไว้ชีวิตคือชีวิตเมื่อมีเข้ามาก็มีเลิกไปมีสุขสมมีผิดหวังหัวเราะหรือหวั่นไหวเกิดขึ้นได้ทุกวันอยู่ที่เรียนรู้อยู่ที่ยอมรับมันตามความคิดสติเราให้ทันอยู่กับสิ่งที่มีไม่ใช่สิ่งที่ฝันอยู่ที่เรียนรู้อยู่ที่ยอมรับมันตามความคิดในใจเราให้ทันอยู่กับสิ่งที่มีไม่ใช่สิ่งที่ฝันและทำสิ่งนั้นให้ดีที่สุดกับสิ่งที่มีไม่ใช่สิ่งที่ฝันและทำสิ่งนั้นให้ดีที่สุดLive and learn นะครับเย้ละมุนจริงจังเลยนะคะใช่นะนี่คอมเมนต์ในหมอเอิญพิยดาไลฟ์นี่ก็คักดีจริงๆเลยนะคะครับปรบมือปรบมือให้ทุกคนเลยปรบมือให้ทุกคนเลยนะคุณผักเคลคะไหนๆก็บอกว่าเก่งมากแล้วนะพัฒนามากแล้วทั้งหมดนี้นะคะ Go Mindset ของหมอเอิญเนี่ยขอเป็นโปสเตอร์ด้วยนะคะอะไรเนี่ยขอเป็นอินโฟกราฟิกมาด้วยนะคะขอเป็นอินโฟกราฟิกบ้างนะคะเดี๋ยวจะน้อยใจนะคะเดี๋ยวจะน้อยใจนะคะอันนี้อีฉันนะคะทรานสแพเรนต์ค่ะคาดหวังค่ะคาดหวังเนี่ยพอมีนักจดมาฟังหลายคนเดี๋ยวส่งโน้ตพี่เอให้เนี่ยเขามีจดเดี๋ยวให้คุณเอิญดูตามสไตล์เขาแต่ละคนเขาจะมีสไตล์ของเขาเราขออินโฟด้วยนะเราขออินโฟด้วยนะจัดให้โอเคนะคะก็โอ้ขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะที่อยู่กันมาถึงตรงนี้นะก็เอาเป็นว่านะคะถ้าเกิดใครนะอยากจะคอมเมนต์นะคะแสดงความคิดเห็นอะไรหรือว่าอยากจะเสนอหัวข้ออะไรให้ที่อยากจะมาระบายและพวกเราช่วยได้นะเป็นพื้นที่สบายใจให้กับทุกคนก็ยังไงคอมเมนต์มาให้หมอเอิญหน่อยนะถ้าเข้ามาในหมอเอิญพิยดา Unlocking Happiness นะคะในไลฟ์คอมเมนต์ในนี้จะดีมากนะเพราะว่าหมอเอิญมีกฎอย่างนึงก็คือเราจะไม่เปิดอินบ็อกซ์อันนี้ต้องแจ้งทุกคนไปก่อนเนาะก็คือว่าไม่ว่าจะเป็นในเพจนะคะหรือในนี้เนี่ยก็คือด้วยการรักษาพลังงานนะก็จะขออนุญาตไม่เปิดอินบ็อกซ์นะคะแล้วก็เพื่อให้เป็นประโยชน์กับทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราแชร์กันในคอมเมนต์ละกันนะคะแล้วก็รับปากว่าจะตอบทุกคนนะในคอมเมนต์นะคะ
มีคุณผักเคลแล้วก็น้องใหม่ฝากมาบอกคุณเอิญนะคะว่าเขากำลังทำกราฟิกให้อยู่นะคะขอหนึ่งได้ถึงสองนะคะเดี๋ยวจัดมาให้ยอดมากเลยนะคะก็จะได้แบ่งปันเพื่อนๆในหมอเอิญพิยาแฟนเพจด้วยเนาะซึ่งก็มีอยู่หลายๆคนนะคะก็เราก็มาสร้างสิ่งดีๆเล็กๆในสังคมกันเนาะเราเปลี่ยนอะไรใครไม่ได้เราปรับที่หัวใจเราก่อนนี่แหละนะแล้วเราไม่ว่าจะเป็นหมอเอิญกับพี่โจแล้วก็น้องหนุ่มจะอยู่เคียงข้างทุกคนนะคะใช่แล้วอยู่นั่งฟังนี่แหละนะส่วนคืนนี้ก็นอนหลับฝันดีราตรีสวัสดีไหมคะพี่โจดีค่ะฝันดีเช่นกันนะคะคุณเอิญน้องหนุ่มขอบคุณมากๆเลยที่ตั้งหัวข้อวันนี้ค่ะได้ค่ะแล้วเจอกันใหม่สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่โจค่ะค่ะหนูปิดไม่เป็นใช่ไหมคะมันออกปุ่มออกมันหายไม่เป็นไรพี่โจเป็นนางปิดประตูประจำให้พี่เก่งพี่ก็ปิดอันนะเอางี้ถ้าอยากรู้เดี๋ยวไอ้มีปุ่มข้างขวาข้างบนมี3จุดเห็นไหมคะเห็นป่ะเอ๊ะคลิกขึ้นมาเสร็จปุ๊บปุ่มลิฟต์มันหายเหรอนี่ไม่ได้เล่นนานไม่หายหรอไม่มันจะใช้เป็น end room ละโอ้เห็นไหมพอกด3จุดนี่ นี่เราสอนปิดห้องกันนึงเนี่ยเสร็จแล้วเห็นคำว่า end room ไหมคะเห็นค่ะกดแล้วนั่นแหละเดี๋ยวบายบายให้เรียบร้อยก่อนบายบายนะคะคุณเอิญบายบายค่ะพี่โจ้คุณนายค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนด้วยค่ะโอเคค่ะก็หวังว่าวันนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะแล้วเดี๋ยวยังไงสำหรับในไลฟ์นะการให้ความรู้นะคะในหมอเอิญพิยดาไลฟ์เนี่ยอาจจะขอปรับเวลานะจะพยายามเนี่ยมาจัดตอนเช้าแทนเพราะว่าอะไรนะเพราะตอนนี้ก็เป็นโกของหมอเอิญในปีนี้นะคะในการที่จะฝึกนอนเร็วตื่นเช้านะตอนนี้ตื่นเช้า6โมงเช้าสำเร็จแล้วทุกวันนะเพื่อที่จะไปวิ่งตอนเช้านะคะคราวนี้เหลือแต่ขยับในเรื่องของเวลานอนนี่แหละค่ะตอนนี้ก็ฝึกมานอน4ทุ่มไม่น่าเชื่อเลยนะว่าเราต้องมาฝึกในเรื่องของการนอนตอนอายุขนาดนี้นะคะแต่ว่าเนี่ยค่ะก็เป็นเป้าหมายเป็นเขาเรียกว่าเป็นของขวัญ นะที่อยากจะมอบให้ตัวเองในปีนี้นะคะก็คือเรื่องของการนอนนี่แหละค่ะแล้วเอาไว้วันหลังนะเราอาจจะมาคุยในเรื่องของการนอนเนาะว่ามันมีประโยชน์ยังไงนะบางทีการนอนเนี่ยแล้วมันเป็นยาได้นะมันเป็นยาวิเศษตามธรรมชาตินะคะที่ถูกกำหนดมาแล้วล่ะว่าพวกเราต้องใช้นะคะแล้วการที่เรานอนหลับให้เป็นนอนหลับอย่างเพียงพอเนี่ยก็จะทำให้ช่วงเวลาที่เราลืมตาตื่นขึ้นมาเนี่ยแหละค่ะเราจะใช้ชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะแล้วหมอเอิญก็คิดว่าหมอเอิญจะได้มีนะพละกำลังแล้วก็มี energy ดีๆที่จะแชร์ให้กับพวกเราได้ดียิ่งขึ้นนะเพราะรู้ว่าพวกเราคงจะเหนื่อยจะหนักกันไปเป็นกำลังใจให้กันนะในวันที่หมอเอิญเหนื่อยหนักก็มีพวกเราเนี่ยแหละค่ะที่เป็นกำลังใจให้เอาล่ะสำหรับวันนี้ราตรีสวัสดิ์นะคะบ๊ายบาย